Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นผมขอชกต่อเอกอุสมานะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในมัจลิสที่ประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาที่เป็นประโยชน์ครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลที่สันติชนนะครับข้อ1ซึ่ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามแก่คนทั่วไปนะครับขณะที่เราดำเนินโครงการอบรมผู้ใจอิสลามก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ยังไม่เข้าใจเยอะแล้วก็ในช่วงหลังที่ผ่านมาก็มีกระแสการต่อต้านอิสลามอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับแล้วก็มีมุสลิมหลายคนรู้สึกไม่ดีมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปในทางที่ก้าวร้าวซึ่งผมติดตามอยู่ก็เห็นว่ามันไม่เป็นผลดีกับสังคมมุสลิมเองแล้วก็การทำงานเผยแผ่อิสลามนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็รู้กันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดก็ถูกส่งมาเพื่อที่จะนำอิสลามมายังมนุษยชาติแต่ท่านก็ถูกต่อต้านแต่ว่าด้วยความอดทนด้วยอัคลักที่ดีก็ทำให้ท่านสามารถพิชิตใจคนได้แล้วก็ทำให้แผ่นดินอาหรับซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งยุคยาฮิลิยะหรือยุควิชาปะเถื่อนนะครับก็หันมารับแสงทองแห่งอิสลามนะครับก็เลยมีความคิดที่จะนำเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกันและในขณะเดียวกันสิ่งที่บันดาลใจให้ผมจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากผมเคยได้ยินปาฐกถาของอาจารย์ดร. อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขเมื่อวัน29มีนาคมซึ่งท่านให้ข้อคิดที่ดีมากในเรื่องการนำหลักการอิสลามมาใช้กับคนที่มีจิตใจโน้มมาสู่อิสลามก็ตอนนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมจัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะครับเรื่องการเสวนานะครับหัวข้อเรื่องการพิชิตที่ยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนครับในอดีตที่ผ่านมาเราก็คงจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้รับรู้มาว่าในโลกใบนี้เนี่ยนะครับอารยธรรมเกิดขึ้นจากการที่มีการพิชิตนะครับส่วนใหญ่เป็นการพิชิตดินแดนและในการพิชิตนะครับมันก็ต้องใช้กำลังใช้กองทหารใช้กองทัพมันจึงเกิดมีการสูญเสียกันบ้างแต่หลังจากการสูญเสียมันก็มีการสร้างอารยธรรมขึ้นมาอารยธรรมบนโลกนี้มันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมันอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนบางอารยธรรมเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ล่มสลายไปนะครับทิ้งซากปรักหักพังเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าในอดีตหลายพันปีที่ผ่านมานะครับมีแหล่งอารยธรรมที่เกิดจากความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรีซนะครับใน อิตาลีซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่นะครับหรือว่าในกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกรุงอิสตันบูลนะครับมีซากปรักหักพังหรือว่าโบราณสถานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับผู้คนในอดีตซึ่งสามารถที่จะพิชิตดินแดนแต่ว่าบางครั้งไม่สามารถพิชิตใจคนได้นะครับก็ทำให้อารยธรรมนั้นไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้นานการสร้างก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่จะหาสิ่งที่สร้างขึ้นมาไว้ให้อยู่ยั่งยืนยาวนานเนี่ยมาเรื่องที่จะต้องใช้ความสามารถใช้ความอดทนแล้วก็ใช้อะไรอีกมากมายหลายอย่างนะครับการพิชิตในอดีตเราจึงได้เห็นว่าเป็นการพิชิตทางด้านวัตถุนะครับแต่ว่ามันมีการพิชิตทางด้านจิตวิญญาณในด้านจิตใจอีกด้วยนะครับการนำเอาศาสนาไปปลูกฝังในจิตใจของผู้คนเพื่อให้ผู้คนในคลองของศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ดำเนินกันมาตลอดเวลานะครับในสภาพที่สังคมมีความเจริญมีสังคมมีความเสื่อมทรามนะครับ
จกับใจเนี่ยสามารถที่จะสื่อกันได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยรู้จักใครสักคนนึงไม่เคยรู้จักใครเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราเห็นคนคนหนึ่งเรารู้สึกชอบขึ้นมาบางครั้งเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งเราก็เกิดไม่ชอบที่หน้าคนนี้ขึ้นมาอันนั้นแสดงว่าใจกับใจเนี่ยมันสื่อกันได้นะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับให้เขารู้สึกความในใจของเราแล้วก็รู้สึกยอมตามใจของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับอย่างเช่นในกรณีของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งเราเรียนรู้กันมานะครับว่าภรรยาสาวสวยของกษัตริย์เนี่ยพยายามที่จะพิชิตใจของนบียูซุฟแต่ว่าไม่สามารถที่จะพิชิตใจนบียูซุฟได้นะครับแม้ว่าจะมีฐานันดรมีสถานะอันสูงส่งมีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าไม่สามารถที่จะพิชิตใจนบียูซุฟได้แต่ในกรณีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านสามารถพิชิตใจท่านหญิงคอดียะได้นะครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสามารถพิชิตใจท่านหญิงคอดียะได้นะครับแล้วก็การพิชิตใจครั้งนั้นนะครับก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแสงทองอิสลามขึ้นมานะครับจริงๆแล้วนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้ามองดูประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่าท่านไม่มีแสนยานุภาพทางด้านการทหารนะครับท่านไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายแต่ว่าท่านสามารถที่จะพิชิตใจคนจำนวนมากมายจาก1เป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็กลายเป็นแสนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอารยธรรมขึ้นมาภายในช่วงระยะเวลา23ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรทางวัตถุนะครับท่านไม่มีกำลังทหารท่านไม่มีทรัพย์สินใดๆไม่มีทรัพยากรใดๆที่จะเอื้ออำนวยให้กับการพิชิตดินแดนพิชิตใจแต่ว่าหลังจากที่ท่านเริ่มทำงานท่านสามารถพิชิตใจคนได้นะครับภายใน23ปีในสภาพที่ไร้ทรัพยากรใดๆทางวัตถุแต่ท่านสามารถสร้างอารยธรรมอิสลามขึ้นมาแล้วก็การสร้างทำขึ้นมาภายใน23ปีเนี่ยมันมีความสูญเสียน้อยมากนะครับแต่ว่ามันสร้างอารยธรรมขึ้นมาอารยธรรมนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดคุยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับโดยมีวิทยากร2ท่านที่นั่งอยู่หน้าท่านขณะนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขนะครับคิดว่าพวกท่านคงจะรู้จักกันดีท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวสติยะของสำนักจุฬารัชมนตรีท่านจบจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมดีนะนะครับในสาขาชะรีอะห์นะชะรีอะห์นะครับซากิดะห์ครับก็มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่สามเป็นอย่างดีแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับนั่งอยู่หน้าพวกท่านนั้นก็คือดร.อนัสอมาตยกุลนะครับท่านก็เป็นอดีตอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่โดนและในปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งเรียนฮาฟิซรับบันีบนเขาใหญ่เที่ยงนะครับก็ผมคงจะไม่เสียเวลามากมายในการที่จะแนะนำท่านนะครับก็อยากจะให้ท่านทั้งสองนะครับได้พูดถึงเรื่องการพิชิตใจของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้เกิดอารยธรรมอิสลามขึ้นมาและอารยธรรมอิสลามก็สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับการเสวนาของเรานะครับก็จะเป็นไปในลักษณะของการให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะพูดคุยกันหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะขอเริ่มต้นจากอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขนะครับว่าในเรื่องของการพิชิตใจคนท่านได้มีความสัมนะครับใช้อะไรบ้างนะครับในการทำให้อิสลามก่อกำเนิดขึ้นมาแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันในฐานะประธานของการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับสถาบันสันติชนอาจารย์อนัตตมัตยกุลที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ผู้นำองค์กรทั้งมุสลิมและมุสลิมะนะครับที่พวกท่านก็มาพิชิตใจเราแล้วตอนนี้ก็คือว่าได้มาร่วมในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่โครงการของอาจารย์บรรจงได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้มีส่วนในการมาพูดคุยเสวนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งหลายๆเรื่องที่คิดว่าเราคงจะต้องหาแง่มุมอะไรต่างๆในการที่จะทำความเข้าใจในโอกาสที่บริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์บรรจงได้ตั้งหัวข้อไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราคงจะต้องนำความยิ่งใหญ่ของอิสลามนั้นมาใช้ไม่ใช่ในแง่ของการฟังหรือการเล่าเพื่อความเพลิดเพลินนะครับประวัติศาสตร์ของอิสลามโดยเฉพาะยิ่งซีเราะห์ของท่านนบีชีวประวัติของท่านนบีที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่าแบบเล่าให้เด็กฟังเราเพื่อความเพลิดเพลินเหมือนกับนวนิยายเรื่องสั้นอะไรต่างๆนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้มันเป็นซุนนะเรามักจะให้ความสำคัญกับซุนนะในแง่ของอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์เพียวๆเป็นส่วนใหญ่นะสังเกตไหมว่าละหมาดต้องละหมาดตามซุนนะนะครับต้องถือบวชตามซุนนะต้องทำฮัจญ์ตามซุนนะต้องแต่ว่าพอไปในเรื่องของสังคมเนี่ยเรามักจะไม่ได้บอกว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นซุนนะห์นะครับการให้เกียรติคนเนี่ยมันเป็นซุนนะห์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องการที่จะให้พวกเราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของซุนนะห์ให้กว้างก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่เป็นการทำอิบาดะห์ทั้งหลายนะครับที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นรูปแบบหรือจริยธรรมของท่านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจริยธรรมไม่ใช่เป็นนิสัยส่วนตัวที่อัลเลาะห์ให้ท่านทำเป็นส่วนตัวเราจะบอกว่าอ๋อท่านเป็นคนอาหรับท่านก็จะต้องเป็นแบบอาหรับแบบนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของท่านนบีที่แสดงออกมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่เราจะต้องนำมาเพื่อที่จะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่ท่านนบีได้สร้างไว้อย่างที่ท่านอาจารย์บรรจงพูดก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้ทรัพยากรนะครับที่เป็นเงินนะครับที่เป็นอะไรที่อำนาจทางทหารแต่ว่าท่านนบีใช้สิ่งที่เรากำลังจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือท่านนบีพิชิตใจคนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเริ่มต้นก็คือว่าท่านนบีเป็นคนอาหรับนะคนอาหรับเนี่ยแม้ว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของคนอาหรับเนี่ยคนอาหรับจะมีคนอาหรับในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมี เรียกว่าจะมีจุดเด่นอยู่ในหลายประการซึ่งเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในจุดเด่นของเขาเช่นความกล้าหาญนะครับความ
ความใจบุญสุนทานนะครับการรักษาสัญญานะครับการรักษาความบริสุทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นลักษณะที่คนอาหรับในสมัยยาฮิลียะห์นั้นรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่คนอาหรับจะมีนะครับโดยที่เรื่องของอัลกอรอมก็คือการใจบุญสุนทานเนี่ยคนอาหรับเนี่ยจะเยอะมากเยอะจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือใจบุญจนกระทั่งอะไรนะเรียกว่ามุบาซิรก็คือฟุ่มเฟือยมันใจบุญเกินไปจนกระทั่งฟุ่มเฟือยถ้าจะไปรู้ประเพณีการเลี้ยงอาหารของคนอาหรับก็จะเห็นได้ว่าเขาใจบุญเยอะไปหรือเปล่านะครับก็คือกินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งอะไรทำนองนี้อันนี้ก็คือกำลังจะบอกว่าคนอาหรับแม้ว่าจะมีคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะแต่คนอาหรับเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านนบีเนี่ยมาเพื่อปฏิวัติใช้คำว่าปฏิวัติคุณลักษณะนี้ก็คือความอ่อนโยนนะครับคนอาหรับจะมีความแข็งกระด้างโดยนิสัยถ้าจะเปรียบเทียบคนอาหรับกับคนทางเอเชียเราเนี่ยมีความชัดเจนพี่น้องไปมักกะไปเดินตลาดเนี่ยพี่น้องจะเห็นพ่อค้ามักกะเนี่ยคนอาหรับเนี่ยเขาจะออกสไตล์ในคำพูดเลยก็แล้วแต่ค่อนข้างจะหยาบค่อนข้างจะห้าวความนุ่มนวลความอะไรไม่เคยมีนี่เป็นตบีอาของอาหรับนะผมพูดตบีอาของอาหรับโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่หลายคนแต่ทั่วไปคนอาหรับจะมีนิสัยที่ค่อนข้างจะหยาบกระด้างนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุฮัมมัดมาเนี่ยฉีกแนวในอัลกุรอานพูดชัดเจนนะครับฟะบิมารอฮมะติมินัลลอฮลินตะละฮุมด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าจึงมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนมีความสุภาพต่อคนเหล่านั้นวะลาคุนตะฟัซซอนกอลีซอลกอลบีลัมฟัดดูมินฮาวลิกถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่หยาบกระด้างนะครับหยาบคายผู้คนก็คงจะคนละทางสองทางลัมฟัดดูมินฮาวลิกไม่มีใครมาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของท่านนบีเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากำลังที่จะหาแง่มุมว่าท่านนบีได้ใช้อัคลาของท่านจริยธรรมของท่านซึ่งบางอย่างเนี่ยเป็นจริยธรรมที่สวนทางกับธรรมชาติเดิมๆของคนอาหรับในเรื่องของความอ่อนโยนในเรื่องของความนุ่มนวลเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยจึงทำให้ท่านได้ใช้แล้วก็พิชิตใจของคนอาหรับทั้งมวลเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อนที่ท่านนบีจะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยท่านนบีก็ได้ใจนะครับในกรณีของการที่พวกกุเรชให้ความยินดีพอใจกับการที่ท่านนบีจะเป็นผู้ที่วางหินดำนะครับในกรณีของหินดำที่จะถกเถียงกันถ้าเป็นถ้าตายว่าใครจะเป็นผู้ที่จะเอาหินดำไปวางในที่นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนบีเข้ามาแล้วก็ทุกคนก็พอเห็นนบีเข้ามาก็ทุกคนพอใจทั้งที่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความศรัทธาของท่านนบีในเรื่องของศาสนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายแววให้เห็นถึงความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความสัจจะนะครับจนกระทั่งอย่างที่เราเรียนประวัติศาสตร์อิสลามในช่วงต้นของท่านนบีในช่วง13ปีแรกเนี่ยท่านนบีก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีเนี่ยท่านนบีก็ใช้ความอามีนใช้ความอามานะจนกระทั่งได้รับฉายานามว่าอามีนนะครับเมื่อตะกี้อาจารย์บรรจงพูดถึงว่าท่านนบีได้พิชิตนะครับใจของหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งหลายๆคนต่างอยากที่จะแต่งงานกับคอดียะแต่ว่าคอดียะมีมุฮัมมัดอยู่ในใจอะไรที่ทำให้คอดียะพึงพอใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เป็นคำถามนี้ก็เป็นคำตอบที่จะบอกว่าก็คือการที่ท่านนบีนั้นมีบุคลิกภาพที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจก็คืออันอามีนั่นเองสิ่งที่ถ้าหากว่าจะพูดที่จะตอบประเด็น
ในการพูดคุยวันนี้เนี่ยถ้าจะเป็นประเด็นประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นถึงอาจจะคิดว่าเป็นอัจฉริยภาพนะครับจริงๆด้วยคำว่าอัจฉริยะเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะให้ใช้กับท่านนบีอันนี้เป็นในแง่ของภาษานะเวลาเขาจะพูดกันถึงว่าท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่อัจฉริยะเนี่ยนักวิชาการบางคนก็บอกว่าคำนี้ใช้ไม่ได้กับท่านนบีเพราะว่าท่านนบีนั้นมีวะฮยูวะฮยูไม่ใช่อัจฉริยะวะฮยูนั้นมาจากเบื้องบนอัจฉริยะนั้นมันมาจากอย่างพวกนักปรัชญาทั้งหลายนะครับพวกอริสโตนะไอสไตอริสโตเติลเพนโตอันนี้พวกอัจฉริยะการที่เราจะบอกว่ามุฮัมมัดเป็นอัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรที่จะใช้คำนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่จะให้พวกเราได้เข้าใจทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะให้พวกเราได้ทำความเข้าใจกับประเด็นวันนี้ก็คือว่าท่านนบีได้ใช้อะไรในการพิชิตใจผู้คนทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูนะครับซึ่งแรกๆก็เป็นศัตรูหมดแหละถ้าจะพูดถึงประวัติของท่านนบีเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำงานดาวะอิสลามที่มักกะนะครับจนกระทั่ง13ปีแล้วก็อีก10ปีที่นครมะดีนะท่านนบีใช้การให้นะครับซึ่งการให้ของท่านนบีนั้นก็มีการให้ในหลายรูปแบบนะครับให้อภัยให้เกียรติให้ปัจจัยผมคิดว่า3ประเด็นเนี่ยเป็น3ประเด็นที่เราสามารถที่จะหามาว่ากิฟก็คือหาสถานการณ์ของท่านนบีที่มีความชัดเจนเยอะแยะไปหมดเลยในชีวประวัติของท่านนะครับอันดับที่หนึ่งที่พูดถึงการให้อภัยการให้อภัยของท่านนบีอันดับแรกที่ผมเกริ่นว่าการให้อภัยของท่านนบีเป็นซุนนะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญหามีประเด็นแค้นและจะต้องเอาคืนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สวนทางกับซุนนะห์ทั้งสิ้นนะครับการแก้แค้นการเอาคืนเนี่ยจะไม่มีในประวัติของท่านนบีนะครับประวัติของท่านนบีจะมีลักษณะของการที่จะให้อภัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ท่านได้แสดงออกถึงความใจกว้างนะครับในข่าวพิชิตมักกะนะครับในข่าวพิชิตมักกะนี่ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นถึงความใจกว้างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการให้อภัยต่อผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้คนที่ได้เคยทำร้ายท่านได้เคยกลั่นแกล้งได้เคยทำทุกอย่างนะครับแล้วก็พอฟัตฮุมักกะก็คือเมื่อท่านนบีได้เข้ามามักกะอีกครั้งหนึ่งที่เราเรียกการพิชิตมักกะเนี่ยปรากฏว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายที่เป็นชาวนครมักกะที่เป็นกุเรชที่เคยก่อความรุนแรงต่อท่านในอดีตเนี่ยก็คิดว่าก็คงจะต้องมีชะตากรรมที่รู้ๆกันอยู่ว่าเมื่อท่านนบีนั้นได้เข้ามาพร้อมกับทหารเป็นหมื่นๆนะครับท่านนบีมีข้อความนะครับที่บันทึกไว้ในหะดีษนะก็คือว่าเมื่อบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับในนครมักกะเนี่ยนะครับได้มาชุมนุมกันนะครับท่านนบีได้กล่าวถ้อยคำซึ่งถือว่าเป็นถ้อยคำที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับกล่าวบอกว่ายะมะชะรกุเรชก็คือพวกกุเรชทั้งหลายนะครับมาตะเราะนะอันนีฟาอิลุมบิกุมพวกท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรกับพวกท่านณวันนี้เนี่ยนะครับคือทุกคนที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นอบูซุฟยานหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยต่างก็ประหวั่นพันพึงว่าจะต้องมีชะตากรรมอย่างไรนะครับก็ลูคอยรอนพวกนั้นบอกว่าคอยรอนดีคือท่านน่าจะปฏิบัติในสิ่งที่ดีอะคุนกะรีมอับนุอะคินกะรีมท่านเป็นพี่ชายที่มีเกียรติและท่านเป็นลูกหรือเป็นบุตรของพี่ชายที่มีเกียรตินะครับเป็นคำของคนอาหรับที่จะเขาจะชื่นชมเพื่อที่จะยกยอปอปั้นนะครับ
นบีก็บอกว่าฟาอินนีอากูลุลกุมกะมากอลายูซุฟลิอิควาติฮิเหมือนกับที่อาจารย์บรรจงพูดตะเกียนบีบอกว่าวันเนี้ยฉันข้าพเจ้าจะพูดกับท่านเหมือนกับที่นบียูซุฟพูดกับพี่น้องของเขา11คนถ้าเราเรียนประวัตินบียูซุฟเราจะพบว่านบียูซุฟนั้นถูกพี่น้อง11คนนั้นกระทำอย่างรุนแรงมากนะครับแต่ว่าเมื่อท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบียูซุฟรอดจนกระทั่งถึงไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินอียิปต์แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบียูซุฟได้พูดกับบรรดาพี่น้อง11คนที่เคยกระทำต่อเขาอย่างเรียกว่าไม่น่าให้อภัยนะครับในอัลกุรอานใช้คำว่าลาตัสรีบะอะลัยกุมุลยาววันนี้ไม่มีการตำหนิใดๆกับพวกท่านอิซฮาบูฟะอันตุมุตุลกะคำนี้เป็นคำที่เป็นบรรทัดทองนะครับหรือวรรคทองของท่านนบีในการที่ท่านนบีบอกกับพวกกุเรชบอกว่าอิซฮาบูฟะอันตุมุตุลกะแปลว่าท่านทั้งหลายไปกันได้ละนะครับฟะอันตุมุตุลกะเพราะว่าพวกท่านเป็นอิสระตุลกะก็คืออิสระเป็นคำเดียวกับตอลักนะครับคำตอลักก็คือเวลาผู้ชายสามีจะหย่าผู้หญิงอันตอลิกก็คือเธอเป็นอิสระท่านนบีใช้คำนี้กับอะไรนะกับชาวกุเรชประเด็นสำคัญของการอภัยของท่านนบีครั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะเห็นได้ว่าจากการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงถึงความใจกว้างในการให้อภัยต่อผู้คนที่เคยกระทำต่อท่านนะครับอบูซุฟยานเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นศัตรูไม่ใช่ธรรมดาอบูซุฟยานเนี่ยอยู่ในกองทัพทุกกองเกือบจะทุกกองทัพที่อะไรนะที่เข้าไปรบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอบูซุฟยานได้รับการอภัยและที่สำคัญก็คือไม่ใช่ให้อภัยอย่างเดียวอบูซุฟยานได้รับเกียรตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากท่านนบีเนี่ยให้เกียรติต่ออบูซุฟยานทั้งที่อบูซุฟยานเนี่ยอุมัรต้องการที่จะขออนุญาตกับท่านนบีว่าขอให้ฟันคออบูซุฟยานนะครับความที่ว่าอบูซุฟยานได้ก่อกรรมทำเข็นกับท่านนบีเนี่ยมันเยอะมากนะครับไม่ควรที่จะให้อะไรนะไม่ควรที่จะให้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับแต่ท่านนบีไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีได้ทำสิ่งที่กลับกันก็คือให้เกียรติกับอบูซุฟยานนะครับโดยบอกว่าใครก็ตามที่เข้าบ้านอบูซุฟยานมันดอคละไบตอบูซุฟยานฟะฮุวะอามินุนใครก็ตามที่เข้าบ้านอบูซุฟยานเขาจะปลอดภัยใครก็ตามที่เข้ามัสยิดฮารอมเขาจะปลอดภัยใครก็ตามที่เข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูเขาจะปลอดภัยนะครับอบูซุฟยานเป็นใครแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนบีว่าใครก็ตามที่เข้าบ้านอบูซุฟยานเขาจะปลอดภัยจากการที่จะถูกทำร้ายจากบรรดาเหล่าสหายที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นการให้อภัยของท่านนบีและการให้เกียรติของท่านนบีต่อบุคคลคนหนึ่งซึ่งต่อมาคนนี้ก็เข้ารับอิสลามอบูซุฟยานอิบนุฮัรนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ได้รับการให้อภัยแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าการให้อภัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตั้งแต่เรื่องเล็กๆนะครับไปจนกระทั่งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นท่านนบีไม่เอาเรื่องอะไรมากมายกับกรณีบางกรณีอย่างเช่นกรณีที่มะดีนะห์เนี่ยมีอาหรับชนบทอยู่ๆก็เข้ามาแล้วมาปัสสาวะในมัสยิดของท่านนบีนะครับในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์นี่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากการที่คนคนหนึ่งจะมาปัสสาวะในมัสยิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะครับกูกันไปเพื่อที่จะทำร้ายนบีก็บอกว่านบีก็บอกให้หยุดอย่าไปทำร้ายเขาปล่อยให้เขาปัสสาวะให้สุดก่อนคนกำลังปัสสาวะอยู่นะครับพอปัสสาวะสุดนบีก็เรียกมาแล้วก็มาบอกนะครับให้ใช้ให้ซอฮาบะห์เอาน้ำไปล้างแล้วก็บอกว่านี่เป็นมัสยิดนะมันเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะเป็นสถานที่ไม่เหมาะที่ท่านจะมาใช้ในการที่จะมาปัสสาวะนะครับคือใช้วิธีที่นุ่มนวลในขณะที่เขามีการเปรียบเทียบ
การตัรบียะก็คือการสอนของท่านนบีนะในขณะที่ท่านนบีไม่ค่อยไม่ได้เอาผิดอะไรมากมายกับประเด็นแบบนี้แต่นบีมักจะเอาผิดในเรื่องบางเรื่องหรือโกรธในเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นนบีจะโกรธในกรณีที่คนคนหนึ่งไปนำละหมาดแล้วก็อ่านยาวนะครับจนกระทั่งว่าอิหม่ามไอ้มาวงหลังนั้นเดือดร้อนนะครับเพราะว่ามีคนมีเด็กมีคนชรานบีโกรธมากนะครับในกรณีนี้เพราะว่านบีบอกว่าต้องดูว่าข้างหลังเนี่ยเขาอะไรเขาเป็นเขามีคนที่อาจจะมีคนที่แก่มีคนที่ชราภาพหรือมีเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นอิหม่ามก็จะต้องดูนะครับดูว่าเราควรที่จะอ่านยาวหรืออ่านสั้นอะไรต่างๆนี่เป็นประเด็นบ้านเราเหมือนกันนะครับเราที่อ่านคุตบ้านนี้ก็คือโอ้โหอ่านแบบเอามันน่ะไม่รู้ว่าคนเขาจะต้องไปทำงานต่อนะครับมีภารกิจเด็กก็จะต้องไปเรียนไปข้าวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านนบีโกรธมากกับลักษณะนี้ต้องให้ความสำคัญกับคนข้างหลังต้องให้ความสำคัญกับมะมูมในขณะที่ท่านนบีไม่ได้โกรธในเรื่องของคนมาอะไรนะมาปัสสาวะในมัสยิดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างถึงว่าลักษณะของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกในเรื่องของการให้อภัยก็ดีในเรื่องของการให้เกียรติก็ดีให้เกียรติแม้กระทั่งถือว่าการที่ท่านนบีไปอยู่นครมะดีนะห์แล้วก็ไปมีผู้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะครับมีหะดีษรายงานเกี่ยวกับเรื่องของท่านนบีไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งซึ่งเคยรับใช้ท่านซึ่งเป็นยิวนะครับไปเยี่ยมเมื่อเขาป่วยนะครับไปเยี่ยมเมื่อเขาอะไรนะเมื่อเด็กคนนั้นป่วยแล้วก็ท่านนบีก็ชวนเด็กคนนั้นเข้าอิสลามนะครับแล้วเด็กคนนั้นก็มองหน้าพ่อนะครับพ่อก็บอกว่าอะติอับลกอซิมท่านจงตามอับุลกอซิมก็คือต้องตามท่านนบีก็คือจงเข้ารับอิสลามแล้วก็เด็กคนนั้นก็เข้าอิสลามการได้รับเกียรติอะไรหลายๆอย่างนะครับจากท่านนบีเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ท่านนบีได้พิชิตใจของอะไรนะของผู้คนเหล่านั้นนะครับท่านนบีไม่ใช่เป็นคนที่มีอะไรนะมีลักษณะหรือมีนิสัยที่พวกมุสชิริกูนเนี่ยนะพวกนักบุรพคดีมักจะกล่าวหาท่านนบีเป็นคนที่ก้าวร้าวเป็นคนที่อะไรนะกักขละอะไรต่างๆเราก็จะพบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่นิยมความรุนแรงนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยมียะฮูดีคนหนึ่งมาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมแต่ไม่ใช่คำอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าความวิบัติจงมีแด่พวกท่านนะครับอาจจะคือคนยิวที่มีชีวิตอยู่ในช่วงชีวิตของท่านนบีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิวที่เป็นมุฮาริบีนก็คือเป็นยิวที่เป็นศัตรูคู่สงครามอันนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนิดนึงก็คืออยากที่จะให้พี่น้องเข้าใจว่าคนต่างศาสนิกที่อยู่ในชีวิตของท่านนบีทั้งนครมักกะฮ์และทั้งนครมะดีนะห์เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นศัตรูเนี่ยนะหรือคนที่ไม่ได้นับถืออิสลามเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนมุสลิมอะถามว่าซอฮาบะแต่ละคนมีมาตรฐานเดียวกันไหมซอฮาบะคนอาหรับแบบที่มาปัสสาวะในมัสยิดอะกับซอฮาบะแบบอบูบักรเนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับอาหรับชนบทเนี่ยมีอัลกุรอานพูดถึงว่าคนเหล่านี้บอกว่ากูอะไรนะบอกอามันนาฉันอีหม่านเราอีหม่านนบีอัลกุรอานก็บอกว่าท่านไม่ได้อีหม่านหรอกท่านแค่เป็นกูลุอัสลัมนะก็คือเป็นอิสลามเฉยแต่ไ
วลัมยะดุคุลิลอีมานฟีกุลูบิกุมฟีกุลูบอีมานยังไม่ได้เข้าถึงอย่างพวกเขานะคือกำลังจะบอกว่าทั้งมุสลิมและทั้งไม่ใช่มุสลิมในสมัยของท่านนบีนั้นไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันในกรณีของกุฟาร์หรือคนกาเฟรเนี่ยหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันเวลาเราพูดถึงนอนมุสลิมในสมัยนบีก็ต้องเข้าใจในบริบทนั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามอย่างอบูตอลิบก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบหรือเท่ากันกับอบูญะฮัลทั้งๆที่ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่อบูตอลิบนี่มีบทบาทที่ปกป้องท่านนบีในขณะที่อบูญะฮัลนี่เป็นยังไงอบูละฮับเป็นอย่างไรเป็นต้นนะทีนี้ท่านนบีให้เกียรติต่ออะไรนะต่อผู้คนทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะในการที่จะแก้แค้นหรือเอาคืนแล้วก็ผ่อนปลนด้วยซ้ำไปอะไรที่ยอมได้ท่านนบียอมนะเรานี่บางทีเราจะไม่ยอมอย่างเดียวเนี่ยเราต้องมาคำนึงถึงว่าเรานี่ซุนนะจริงหรือเปล่านะครับในสงครามฮุดายบียะห์เนี่ยอาจารย์บรรจงเขียนหนังสือคงจะทราบดีฮุดายบียะห์เนี่ยมันเป็นมีสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าท่านนบีจะยอมถึงขนาดนั้นนะครับเช่นการเขียนสัญญานะครับการเขียนสัญญานบีให้มีการเขียนสัญญาสงบศึกเรียกว่าซุลฮุลฮุดัยบียะห์นะครับในสัญญาเนี่ยนบีก็ให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งน่าจะเป็นอาลีนบีเขียนคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับพวกกุเรชบอกว่าเราไม่รู้จักหรอกอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นใครนะครับไม่ให้เขียนคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่เขียนคำว่ามินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้เขียนคำว่าจากมุฮัมมัดซึ่งเป็นรอซูลุลลอฮ์พวกกุเรชบอกว่าถ้าหากว่าพวกเรารู้ว่าท่านเป็นรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราจะมารบกับท่านทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นให้เขียนใหม่ไม่ให้เขียนคําว่ารอซูลุลลอฮ์ให้เขียนคําว่ามุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์จากมุฮัมมัดซึ่งเป็นบุตรของอัลเลาะห์นบียอมนะครับทําไมนบียอมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์หลายสถานการณ์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมนะครับเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์นะครับหรือเพื่อมัสลาฮะที่มันจะเกิดขึ้นการทำงานดะวะห์อิสลามในบ้านเราเนี่ยเราควรที่จะเอาแบบของท่านนบีมาใช้บ้างพอสมควรในเรื่องที่ว่าเราก็จะต้องเรื่องต้องถอยอะไรหลายๆอย่างนี่ไม่ใช่จะบุกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะดันทุรังอย่างเดียวเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ควรจะได้นะครับบางทีก็มันจะต้องมีสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรนะได้ทำเป็นแบบไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการที่ท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่อะไรนะให้อภัยให้เกียรตินะครับประเด็นสุดท้ายนิดนึงอาจจะมีการขยายต่อจากนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการให้ปัจจัยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้ความสำคัญกับการให้ปัจจัยนะให้ปัจจัยก็คือการให้กับผู้คนทั้งหลายนะครับการให้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมักจะมีนัยยะของการสร้างความรู้สึกที่ดีกับอิสลามซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยของท่านนบีเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่ามุอัลลัฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามุอัลลัฟเนี่ยในอัลกุรอานมีปรากฏอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับในซูเราะห์อัตเตาบะนะครับในบทที่ว่าในเรื่องของการออกซะกาตนะครับอินนามัสซอดะกาตุลิลฟุกะรอวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลัฟะตุกุลูบุฮุมการซะกาตนั้นจะต้องให้กับคนยากจนคนขัดสนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับอันที่4เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงมุอัลลัฟะตุกูลูบุฮุมซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่เขาจะต้องได้รับความอบอุ่นในหัวใจของเขาผู้ที่หัวใจของเขานั้นได้รับความอบอุ่น
ผู้ที่หัวใจของเขานั้นจะต้องได้รับความอบอุ่นความสนิทสนมนะครับความคุ้นเคยนะครับอัลกุรอานพูดถึงคนกลุ่มนี้ในบริบทของการให้นะเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยก็จะพบว่าในยุคของท่านนบีนั้นท่านนบีจะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ซึ่งการใช้เรียกคนกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้เรียกคนที่เข้าอิสลามใหม่เสมอไปนะในสมัยแรกๆนั้นจะใช้คำว่ามุอัลลัฟกูลูบุฮุมหรือมุอัลลัฟสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามแต่ว่าหัวใจหรือว่ายังไม่มั่นคงอิสลามของเขาไม่มีความมั่นคงเข้ามาอาจจะเข้ามาด้วยเกรงใจอาจจะเข้ามาด้วยกลัวดาบนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นอิสลามที่มันไม่มั่นคงประเด็นที่1ประเด็นที่2มุอัลลัฟหมายถึงคนที่ไม่ใช่อิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมอบูซุฟยานเขาเรียกมุอัลลัฟแต่อบูบักรเขาไม่เรียกมุอัลลัฟอาจารย์อุมัรอุสมานอาลีซึ่งคนเหล่านี้ก็เข้าอิสลามใหม่ทั้งสิ้นนะเราจะไม่เรียกซอฮาบะห์เหล่านี้ว่ามุอัลลัฟนะครับแต่มุอัลลัฟจะเรียกเฉพาะซอฮาบะห์ที่เข้าอิสลามในขณะที่หัวใจเขาไม่ได้มีความมั่นคงอบูซุฟยานซอฟวานนะครับเป็นต้นนะครับผมพูดถึงเรื่องของการให้ของท่านนบีนิดหนึ่งก่อนที่จะให้อาจารย์อานัทได้พูดต่อก็คือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงถึงการหยิบยื่นนะครับซึ่งไอ้สิ่งที่หยิบยื่นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทรัพย์สินของท่านนบีนะครับเพราะท่านนบีก็เป็นนบีที่จนที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นทรัพย์สินคือเมื่ออยู่นครมดีนะห์เนี่ยต้องมองภาพของนครมดีนะห์ว่านครมดีนะห์ก็คือมีรัฐอิสลามมีรายได้นะครับมีความมั่นคงในเรื่องของในเรื่องของซะกาตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นท่านนบีนั้นจะให้กับบรรดาคนกลุ่มเนี้ยนะครับมีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่รายงานในอะไรนะในซอฮีห์มุสลิมผมอยากที่จะอ่านนะครับเป็นรายงานที่ของซอฟวานนะซอฟวานเนี่ยซึ่งเป็นมุอัลลัฟคนหนึ่งอิบนูมัยยะเนี่ยนะครับบอกว่าวัลลอฮิละกอดอะตอนีรอซูลุลลอฮ์มาอะตอนีถ้ารอซูลนั้นได้ให้ฉันนะครับในสิ่งที่ได้ให้ฉันว่าอินนะฮูละอับกอดุนนาซีอิลัยรอซูลนั้นเป็นคนที่ข้าพเจ้าเกลียดที่สุดนะครับฟะมาบริฮายุตีนีฮัตตาอินนะฮูอะฮับุนนาสอิลัยท่านนบีนั้นยังให้ข้าพเจ้าอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าให้ข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งนบีนั้นกลายเป็นคนอะฮับุนนาสอิลัยเป็นคนที่ฉันรักที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหลายนี่คือเป็นตัวอย่างของการให้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการหยิบยื่นให้กับในกรณีของมุอัลลัฟนะครับอานัสอิบนุมาลิกนี่บอกว่ามาซูอิลารอซูลุลลอฮ์อะลัลอิสลามชัยอันอิลลาอัตอถ้ารอซูลุลลอฮ์นั้นไม่เคยถูกขอสิ่งใดแล้วท่านจะไม่ให้นะครับฟะยาฮูรอจุลุนฟะอัตอฮูวะนะมันมีชายคนหนึ่งมาหานะก็คือพูดถึงมุอัลลัฟเนี่ยนบีก็ให้วะนะมันไบนะญะบะไลนี่อันนี้เป็นข้อความที่จะเห็นถึงว่าการให้ของท่านนบีนั้นเป็นการให้ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับท่านนบีให้วะนะมันไบนะญะบะไลนี่แปลว่าฝูงแพะอยู่ระหว่าง2ภูเขาเยอะไม่เยอะนะครับเราตัวนี้ก็ให้2 500บาทนะครับ200บาทนะครับการให้พี่น้องของเราที่เป็นมุอัลลัฟนี่ต้องให้แบบนี้นะครับต้องให้แบบนี้ที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่ได้ใจนะครับฟะรอญาอิลาเกามิฮีคนคนนี้ที่ได้แพะเป็นฝูงๆเนี่ยกลับไปหาพวกแล้วก็บอกว่าฟะกอลยาเกามีอัสลิมูพวกของฉันและพี่น้องเข้าอิสลามกันเถอะนะครับฟะอินนะมุฮัมมัดันยุอติอัตออัลลายักชัลฟากะฟากะเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเขาให้โดยไม่กลัวความจนให้โดยไม่กลัวว่าจะจนนั่นคือการให้ที่เป็นรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีของมุอัลลัฟในสมัยของท่านนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการขยายต่อในเรื่องนี้นะครับในสังคมบ้านเราว่าเราจะมีประเด็นอะไรที่เราควรที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของการให้ความอบอุ่นกับพี่น้องมุอัลลัฟไม่ว่าจะเป็น
มุอัลลัฟที่เป็นมุสลิมหรือมุอัลลัฟที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมซึ่งบ้านเรายังไม่ได้ทำความเข้าใจในกรณีนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลลอฮ์นะครับที่ให้ความรู้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขท่านนบีมุสลิมซึ่งไม่ได้จำกัดเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์สองแนวคือแนวดิ่งและก็แนวระนาบความสัมพันธ์ในแนวดิ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์ผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์นะครับซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่หน้าที่นั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่ต้องได้จากผู้ศรัทธาในพระองค์นั่นคือเรื่องการละหมาดการถือศีลโดยการจ่ายซะกาตการบัตรฮัจญ์นะครับซึ่งมันก็เป็นซุนนะห์ส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ในแนวระนาบคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านอิบนุซัมก็ถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแบบอย่างที่ท่านสามารถที่จะพิจารณาคนนะครับแล้วก็นำอิสลามมาอย่างโลกใบนี้และแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางจากคำพูดของท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับก็บอกว่าบุคลิกของท่านนบีมุฮัมมัดนั่นคือความอ่อนโยนท่ามกลางความแข็งกระด้างของชาวอาหรับนะครับนิสัยแข็งกระด้างนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นลักษณะที่ท่านพิชิตใจคนนะครับนั่นก็คือลักษณะของอัลอามีนนะครับคือความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิชิตใจท่านหญิงขอดียะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการให้อภัยให้เกียรติให้ปัจจัยซึ่งทำให้ท่านสามารถที่พิชิตใจคนได้นะครับแล้วก็สถานะคนในเวลานั้นนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นซาบะห์หรือเป็นสาวกของท่านนะครับในบรรดามุชริกนะครับก็บางครั้งก็ไม่ได้เป็นศัตรูต่อท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเพราะว่าคุณงามความดีท่านได้สะสมมาตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่พาท่านนบีมุฮัมมัดนะครับอพยพออกจากเมืองมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็เป็นมุชริกนะครับแต่ว่าก็ศรัทธาตัวในตัวของท่านนบีแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารับอิสลามนะครับในระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดและบรรดามุสลิมถูกปิดล้อมถูกคว่ำบาตรอยู่นะครับก็มีมุชริกบางคนนะครับ 2-3 คนก็เห็นให้ความเห็นใจนะครับเพราะบุคลิกภาพที่ดีงามความช่วยเหลือที่ท่านได้กับชุมชนมาโดยตลอดโดยไม่เลือกนะครับว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับและบรรดามุชริกเหล่านั้นก็นำเอาปัจจัยนำเอาอาหารมาช่วยเหลือท่านนบีในระหว่างที่ถูกปิดล้อมไปช่วยกันขอร้องพวกหัวหน้าเผ่ากุเรชให้เลิกปิดล้อมท่านนบีนี่คือความช่วยเหลือนะครับที่ได้รับจากมุชริกครับอยากจะให้พวกเราได้ช่วยคิดนิดนึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีหลายสถานการณ์มี2สถานการณ์ที่น่าคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพราะเหตุใดท่านนบีใช้คนที่ไม่ใช่มุสลิมในการนำทางจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุรอยกิดคำถามก็คือว่าไม่มีมุสลิมหรือที่จะเป็นผู้นำทางเพราะเหตุใดท่านนบีจึงเสียชีวิตแล้วก็เสื้อเกราะของท่านนั้นถูกจำนำกับชาวยิวคนหนึ่งทำไมท่านนบีไม่ไปจำนำกับมุสลิมนะครับท่านนบีต้องการที่จะสื่ออะไรให้เรานะครับท่านนบีต้องการจะสื่อให้เราเพราะอันนี้เป็นหลายๆกรณีที่เราควรที่จะทำความเข้าใจในการในการอะไรนะในการปฏิบัติของท่านนบีต่ออะไรนะในเชิงสังคมนะต่อคนต่างศาสนิกในสมัยนั้นครับครับแม้กระทั่งลุงของท่านก็ไม่ได้รับอิสลามนะบูตอลิกนะครับแต่ก็ให้ความคุ้มครองท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับว่าท่านสามารถที่จะพิชิตใจคนอาหรับนะครับท่านที่มีความศรัทธาในตัวท่านแล้วก็บัณฑิตศรัทธาในอิสลามนะครับให้ประคับประคองท่านทำงานจนประสบความสำเร็จนะครับโอเคครับก็อย่างต่อไปก็ขอเชิญท่านอาจารย์นัทครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya Ibn Mursaleen Muhammad Ibn Abdullah Al-Nabi Al-Arabi Al-Ummi Al-Hashimi Al-Makki Al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันครับท่านอาจารย์ดร.ตุลอนหนุ่มสุขท่านคณาจารย์และก็ท่านผู้มีเกียรติและก็ผู้ที่ทำงานในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือการพิชิตที่ยิ่งใหญ่เป็นการพิชิตหัวใจของลูกหลานอาดัมถ้าเราดูในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยประวัติศาสตร์อิสลามจะเรียกช่วงเวลาที่อิสลามขยายออกจากคาบสมุทรอาระเบียคือเมื่อเซดินานบีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเนี่ยถ้าทำเป็นแผ่นที่เนี่ยก็พื้นที่ที่เป็นอิสลามแล้วเนี่ยก็อยู่ในบริเวณแคว้นฮิยาสแล้วก็ลึกเข้าไปในกลางคาบสมุทรย่อมหนึ่งไม่ใช่อาระเบียทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศซาอุดิอาระเบียในตอนนี้แล้วโลเคชั่นที่สองพื้นที่ที่สองไซต์ที่2ที่เป็นพร้อมกันก็คือในโอมานงั้นถ้าเรามองดูคาบสมุทรอาระเบียในตอนนี้ก็คือในเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นชีวิตเนี่ยศาสนาอิสลามไม่ได้กระจายไปทั่วอาระเบียก็จะเป็นบริเวณที่จากมักกะฮ์มะดีนะห์ตออิฟแล้วก็ตะบูกอะไรเงี้ยยาวลงมาแต่ไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ที่2ในเวลาเดียวกันก็คือที่เป็นโอมานในเวลานี้แต่ว่าพอเป็นอาระเบียทั้งหมดเนี่ยเมื่อมาถึงสมัยของซัยยิดนาอบูบักรแล้วก็คุลฟาอุรอชิดีนทั้งหมดแล้วเมื่อสิ้นคุลฟาอุรอชิดีนก็ยังขยายออกไปเริ่มขยายออกไปแล้วเช่นซัยยิดนาอุมัรนี่ก็ขยายไปถึงครึ่งหนึ่งของจักรวรรดิซัสซานิดเปอร์เซียซัสซานิดคือราชวงศ์นะครับคือเราควรจะต้องเรียนด้วยว่าเวลาเราพูดว่าถ้างั้นอิหร่านหรือเปอร์เซียในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาราชวงศ์อะไรนี่คือความรู้ที่สมบูรณ์ไงเขาเป็นซัสซานิดครับซัสซานียนและสมัยเวลาเราดูว่าไซรัสมหาราชดาไรอัสที่รบกับอเล็กซานเดอร์เนี่ยราชวงศ์อะไรคนละราชวงศ์กันเปอร์เซียเหมือนกันแต่คนละราชวงศ์นั่นคืออาร์เคมินิดนี่สิ่งนี้เป็นการเติมเต็มในกระบวนการศึกษาศาสนาอิสลามคุณถามว่าคนวิจารณ์ฮะดีษว่าอุตลบุลอิลม์วะลาการบิซีนต้องแสวงหาความรู้แม้จะถึงประเทศจีนก็ตามคนก็วิจารณ์กันใหญ่รู้ท่านนบีจะพูดอย่างนั้นหรือไม่รู้แหละจะยังไงก็ตามเนี่ยแต่ฮะดีษเป็นที่ยอมรับและนั้นก็ตามเนี่ยก็อยู่ในยุคสมัยของซอฮาบะและก็ตาบีอินเป็นต้นหรือถ้าเป็นคำขยายนี่จะเป็นตัวจริงอะไรก็แล้วแต่เราไปพูดกันในวิชาหะดีษเป็นต้นแต่ต้องยอมต้องฟังก่อนว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องดูกันว่าในสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยมีลมหายใจอยู่เนี่ยจีนราชวงศ์อะไรครับไม่ใช่จีนเฉยจีนมีตั้งหลายราชวงศ์หรือแล้วพูดถึงฟาโรห์เนี่ยฟาโรห์ของเซนินานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกับฟาโรห์ของนบีมูซาคนละราชวงศ์ครับฟาโรห์ที่เป็นฟาโรห์เนี่ยมีทั้งหมด33ราชวงศ์นี่คือความสมบูรณ์ในการสิ่งนี้จะนำไปสู่การสอนตัฟซีรไม่ใช่ว่าฟาโรห์ไม่รู้ฟาโรห์เป็นยังไงนี่เป็นต้นนี่คือความรายละเอียดทุกวันนี้สามารถจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากว่าใครคือฟาโรห์คนที่ได้คุยกับเซนินานบีมูซาอะลัยฮิสสลามข้อมูลมีตั้งเยอะแยะแล้วก็มีน้ำหนักสูงมากนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้นะการพิชิตเราเรียกการขยายพอถึงไซนาอุมาร์รอดิยัลลอฮุตะบารอกตะอาลาไซนาอุมาร์ไปรับกุญแจเมืองเยรูซาเล็มอัลกุดส์ไปรับจากสันตะปาปาไม่ใช่สังฆราชสังคมณฑลเยรูซาเล็มสังฆราชนี้ต้องถามก็ว่าขึ้นกับโบสถ์อะไรไม่ได้ขึ้นกับโป๊ปที่วาติกันนะครับเขาขึ้นกับคอนสแตนติโนเปิลก็เป็นออร์โธดอกซ์ทุกวันนี้ยูเครนกับรัสเซียรบกันยูเครนกับรัสเซียรบกันเนี่ยรัสเซียเป็นออร์โธดอกซ์ยูเครนทำไมยิ่งอยากเข้านาโต้เพราะว่าพวกเขาเป็นคาทอลิกจำนวนมาก
แล้วก็นี่มันจะมีเป็นผลว่าถ้าใครล้มเนี่ยมันก็จะเป็นการลองประลองก่อนว่าก่อนอิหม่ามมะฮดีจะปรากฏอิหม่ามมะฮดีในอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยพวกเขาควรจะเหลือกลุ่มเดียวมันเป็นไม่ได้หรอกจะเหลือ 2-3 กลุ่มแล้วไปรบพวกอะกีดะฮ์คนละอย่างกันคนนึงต่อมุรตัดเนี่ยถูกมั้ยคนนึงเป็นดอลีนพวกหลงผิดมันจะไปรบกับอิหม่ามมะฮดีกับนบีอีซาไม่ได้ครับจำมันจะต้องเป็นตอนเป็นการสกรีนและที่จะเหลืออยู่ที่เป็นบันไดไปมันเป็นลึกกว่าที่เขาวิจารณ์กันโอ้โหอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยแล้วคนนึงก็รบแบบโบราณแม้อาวุธจะทันสมัยก็ตามมีรถถังเท่าไหร่ก็ขับรถถังบุกเข้าไปอีกคนรบแบบ disruptive culture รบแบบนกทำลายล้างนวัตกรรมห้ามโอนเงินยึดเรือยอชก็ลบแล้วก็ถ้ารัสเซียมีสายป่านยาวรัสเซียก็รอดไปได้แต่รัสเซียรบอะไรมีรถถังเท่าไหร่ขับไปหมดครับอันนี้เขาไม่ได้ขับเลยนั่งไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องฟีดเงินไว้เพราะฉะนั้นการรบคนหนึ่งก็คือรบแบบทำลายล้างนี่ทำไมหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่ข้างในนี่แย่แล้วโรงแรมอยู่ข้างนอกหมดนี่มันระบบของการทำลายล้างใช่ไหมตลาดกิมแล้วกิมหยงผมเรียกกิมเล้งตลอดเลยแต่ละกิมหยงคนไม่มาซื้อแล้วเพราะอะไรซื้อออนไลน์แต่ก่อนยัดนั้นมาหอมก็ต้องมาซื้อที่นี่ยัดได้แป้งก็ต้องมาซื้อที่นี่ตอนนี้ไม่แล้วเขาดูออนไลน์ก็สั่งนี่คือยุคทำลายล้างเพราะฉะนั้นนาโต้รบแบบทำลายล้างครับไม่ต้องส่งเครื่องไม่ต้องส่งกองทัพอะไรไปรบแต่รัสเซียยังไม่ว่าจะทันสมัยมีนิวเคลียร์มีนู่นมีนี่แต่รบแบบโบราณเรียกรบแบบจารีตโอเคนะอันนี้ประมาณนี้ครับทีนี้เราเรียกอย่างนี้ว่านี่คือความพุทธประวัติศาสตร์ว่าเวลาที่ไซนาอุมาร์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาไปรับกุญแจเมืองรับจากพวกออร์โธดอกซ์ต้องเข้าใจด้วยว่าแล้วโบสถ์ของเขาทุกวันนี้ก็จะต้องแบ่งโบสถ์กันออร์โธดอกซ์ใช้ส่วนนี้สวดนมาศแล้วก็คาทอลิกใช้ส่วนนี้ละหมาดพวกกิปตี้พวกคอปติกอียิปต์คริสต์ในอียิปต์ใช้ส่วนนี้ละหมาดก็จะแบ่งโซนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงสมัยของไซนาอุมัรเนี่ยอันนั้นจากอิสลามขยายไปกินเปอร์เซียเข้าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยอียิปต์ไปแล้วนี่เป็นต้นแล้วก็พอไซนาออสมานรดตาลานไปถึงกาบุลในอัฟกานิสถานนี่เป็นต้นถึงซูดานเวลาพูดถึงซูดานนึกถึงไซนาออสมานซูดานนี่เป็นต้นเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเรียกการขยายการพิชิตเนี่ยเราเรียกการพิชิตว่าอัลฟุตูฮาตอันอิสลามียะการพิชิตอิสลามการพิชิตของอิสลามต่อโลกแต่ทีนี้ในหัวข้อเราในวันนี้การพิชิตก็ไม่ได้เป็นแบบที่รัสเซียส่งกองทัพไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องแบบคล้ายๆกันนะนาโต้รบด้วยอาวุธสมัยใหม่ก็คือห้ามโอนเงินถูกไหมแต่มันเป็นมัตถุเป็นเรื่องมาร์ดีเป็นเรื่องแห้งๆแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะไปยึดเปอร์เซียยังไงอ่ะคุณเมื่อวานยังเป็นคนยังเลี้ยงแกะอยู่เลยยังจูงอูฐอยู่เลยนะแต่พวกเปอร์เซียนี่มีแสนยานุภาพในทางการรบมีขั้นตอนมากมายเขามีความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมวิศวกรรมผมเพิ่งอ่านวันก่อนเป็นกลุ่มแรกที่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่เป็นโค้งได้ต้องเข้าใจเอางี้เอาเมดเวทไปไทยดีกว่าเราไม่เคยมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารอ 1 รอ 2 รอ 3แล้วไม่มีครับอยุธยามีไหมไม่มีเพราะเราไม่รู้จะตอกตอหม้อยังไงในโคลนมันลึกเราจะตอกตอหม้ออย่างต้องเข้าใจนึกก่อนเราเพิ่งมีสะพานอย่างที่สะพานเอาอะไรสะพานพุทธยอดฟ้าเนี่ยไม่ได้สร้างสมัยร.1ถูกไหมเราต้องเอาเทคโนโลยีฝรั่งเข้ามาสร้างอันเป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่สมัยเปอร์เซียเนี่ยสมัยที่เซนาอุมัรบุกจังหวัดเปอร์เซียเนี่ยผมเพิ่งจะอ่านว่าเปอร์เซียมีความก้าวหน้าในขณะที่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำไทคริสยูเฟรติสเป็นต้นในอิรักน้ำเชี่ยวมากไทคริสยูเฟรติสเนี่ยสะพานที่มีโค้งขนาดเนี้ยนะเขาต้องถล่มสะพานตัวเองทำลายสะพานมันกระทั่งระเบิดสะพานไงไม่ให้รถถังวิ่งข้ามนาซีจะมาก็ระเบิดสะพานทิ้งตอนนี้แต่ก่อนนี้ประเทศไทยเวียดนามบุกเขมรใช่ไหมไทยก็กลัวมากเลยคนบอกไม่ต้องกลัวหรอกเอารถไปจอดจากจันทบุรีมาตราดมันจนถึง8ลิ้วก็ยวนมาไม่ได้แล้วก่อนหน้าพูดอย่างนั้นครับว่าวิ่งมาตามถนนเนี่ยถ้าเอารถยนต์ไทยเจริญมากตอนนี้ว่าเมื่อ30ปีแล้วไทยเจริญโอ้โหเทียบไทย
ำลังเฟื่องฟูเอารถกรุงเทพไปจอดตั้งแต่ตราดมันจะถึง8ริ้วก็ยวนเข้ามาไม่ได้แล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องระเบิดสะพานทิ้งเพราะฉะนั้นเปอร์เซียนี่ก็ทำลายสะพานทิ้งความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รบด้วยเทคโนโลยีทางทหารสัญญานุภาพแต่ต้องรบด้วยการชนะจิตทางจิตใจเวลานี้เรามองดูมุสลิมมีมุสลิมตั้งแต่ในจีนนะไม่ใช่อุยกูนะอุยกูเป็นตุรกเติร์กจีนเลยจากในประเทศจีนไปจนถึงในสเปนคนมีกี่วัฒนธรรมมาเช้านี้ผมมาพร้อมท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะท่านอาจารย์ดร.บรรจงอาจารย์บรรจงอาจารย์ดร.บุญละเนี่ยเราก็เห็นมุสลิมเขาจัดแต่งงานนี่ก็ถูกไหมโอ้แล้วก็โอ้มีเขามีขนบธรรมเนียมอะไรนะที่เราไม่เคยเห็นหลายๆอย่างมีขันหมากมีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นจากประเทศจีนไปจนถึงสเปนอะมุสลิมไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันโอเคละหมาดให้ไปทางกิมไปละไม่ทำชิริกอะไรนี่โอเคแหละแต่มีรายละเอียดไงถูกไหมมีรายละเอียดแค่นิกาเนี่ยมีอากัดนิกากับอียาบกับบูนเหมือนกันหมดเลยครับมันก็มีนิดแป๊บเดียวเองถูกไหมอย่างมากก็แกล้งเจ้าบ่าวให้ทวนหน่อยทวนไม่ชัดนะอะไรเงี้ยเอาทีทวนก็แกล้งเจ้าบ่าวหน่อยเนี่ยแต่ที่อื่นเขาแกล้งเจ้าบ่าวเยอะกว่านั้นอีกที่อินเดียปากีเอารองเท้าไปซ่อนแต่งตัวหล่อใช่ไหมหล่อที่สุดเลยเจ้าบ่าวต้องหล่อที่สุดไงแต่น้องชายเจ้าสาวใช่ไหมน้องชายเจ้าสาวหลานเจ้าสาวนี่เป็นยังไงเป็นพี่เขยแล้วเอารองเท้าไปซ่อนเจ้าบ่าวแต่งตัวหล่อเลยออกมาถึงโอ้โหพันสรบันมีขนนกปักผู้ปักใส่เพชรเบลล์มนะโอ้โหห้อยพวงมาลัยร้อยแบงค์ห้าร้อยอ่ะโอ้โหรูปีแบงค์ห้าร้อยเป็นพวงหรีดเลยร้อยเต็มคอหมดหล่อมากเลยออกมาถึงแม่รับไม่เจอถ้าไม่เจอเดินเท้าเปล่าทุกคนก็ใส่รองเท้าหล่อหมดเลยไงถ้าขำพวกญาติเจ้าสาวก็จะขำกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จบแค่อากัดนิกามันนี่คือรายละเอียดการแต่งงานเพราะจะเอาอินเดียปากีก็แต่งแบบนี้ของเราแต่งกี่วันคุตบะ10 โมงเที่ยงกินอาหารบ่ายโมงกลับไปอาบน้ำที่บ้านแล้วแขกกลับหมดแล้วสมัยใหม่นะ disruptiveคันเจอยุคทำลายร้านนี่เอาแค่นี้สมัยก่อนต้องวันศุกร์ดิบนะมีวันศุกร์ดิบต้องแต่เมื่อวานนะหุงข้าวขูดมะพร้าวตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ไปแล้วบ่ายโมงเลิกแล้วใครมาบ่ายสองโมงนี่โต๊ะหมดแล้วอาหารหมดอินเดียปากีแต่งกัน3 วัน 3 คืนนี่โอ้โหคนไทยไปเอาชุดไปชุดเดียวเอาชุดหล่อไปชุดเดียวมี3 วัน 3 คืนไปหาที่ไหนชุด3 วัน 3 คืนอ่ะเพราะฉะนั้นที่ผมฝากก็คือว่าเราจะชนะจิตใจคนเนี่ยวันนี้เราผมท่านอาจารย์ผมชื่นชมมากเราคุยกับอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์ว่าทำงานในการให้ผู้คนสนใจอิสลามเนี่ยแล้วก็ทำมาอย่างยาวนานแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดในเมืองไทยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากแต่ทีนี้เราต้องจินตนาการว่าถ้าเราจะขยายงานหรือท่านทั้งหลายจะช่วยกันทำเนี่ยในการพิชิตใจคนเนี่ยมันจะต้องมีโจทย์เยอะเวลานี้เราแค่ถ้าเราสื่อสารแค่ในพระราชอาณาจักรคือในประเทศไทยเนี่ยพอคุยรู้เรื่องก็ยังไม่รู้เรื่องนะเราจะให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องเตาฮีดและอะกีดะห์อะไรเลยเนี่ยมาเป็นมุสลิมเนี่ยโอเคลูกชายเขาจะมาเป็นหลานชายเขาจะมาเป็นลูกสาวเขาจะมาเป็นหลานสาวเขาจะมาเป็นแต่ป้าเขาไม่รู้เรื่องไงยายก็ไม่รู้เรื่องน้าชายก็ไม่รู้เรื่องพี่พ่อเขาไม่รู้เรื่องน้องชายก็ไม่รู้เรื่องลูกผัวพี่บุญน้องก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าตัวคนที่มาเป็นมุสลิมคนเดียวนะนี่คือปัญหาและปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคของการที่มีมุสลิมใหม่เข้ามาเป็นต้นพอเลยประเทศไทยไปอีกคือในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยมันมีอะไรหลายอย่างเช่นในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเอาสังคมพุทธตรงเขาไม่มีชะรอของการแต่งงานไม่มีชรีอะห์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางอีสาน
ผู้ชายผู้หญิงมาเรียนที่มหาลัยในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วก็มาอยู่หอพักเดียวกันหรือว่ามาอยู่หอพักเดียวกันแต่ว่าไปมาหาสู่กันจนกระทั่งได้เสียกันโอ้ว่าที่พ่อตาจะเอาปืนมายิงพี่ชายพ่อก็มาเคลียร์พี่ชายผู้หญิงก็มาเคลียร์เคลียร์ทั้งสองฝ่ายเอางี้ตกลงเอางี้ไปสู่ขอเสียผีเสียผีคือเอาสตังค์เอาอาหารไปให้ผีปุญาตายายตกลงเป็นการนิกะกาเวียนแล้วตัมมันอากัดจบแต่อันนี้ไม่ได้คนไทยทุกภาคทำไงในศาสนาเดียวกันไม่ใช่ไหมคนที่เป็นทะเบียนบ้านเป็นพุทธแบบประชาชนเป็นพุทธแต่เขาไม่มีเสียผีก็มีเป็นยังไงแล้วก็บางทีไม่มีบทบาทของวลีที่เป็นพ่อผมเห็นดูนะในนี่เวลาไปงานแต่งงานนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ดิบางทีไม่มีอะไรนั่งเฉยเพราะผู้ชายผู้หญิงเขาสู่ขอกันเองเขาคุยกันเองอย่างมากก็ไปกราบพ่อแม่ทีหลังเมื่อแต่งงานเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้มีบทบาทเลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การจะพิจิตใจเนี่ยเราต้องเข้าใจดีว่าบทเรียนที่ท่านอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์มันเนี่ยและดีมากเลยแต่เราเวลาจะเอามาย่อยประยุกต์ที่จะทำเนี่ยมันจะต้องวันที่ผมคุยกับท่านอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มีตัวอาคารของที่ทำการเพราะมันจะพัฒนาต่อไปได้ดีมากเลยเป็นต้นที่เป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นถ้าไกลกว่านี้อีกถ้าบทบาทของผู้สนใจอิสลามเนี่ยไปถึงเวียดนามเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มันไปอีกเรื่องละไม่ใช่เสียผีอย่างเดียวถูกไหมหรืออันเนี้ยขอไปแตะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยหน่อยก็พอพูดกันรู้เรื่องในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแต่ท่านถ้าเกิดว่า12ปันนารับอิสลามนะแล้วก็ฮานอยรับอิสลามเมืองเวในเวียดนามรับอิสลามอะไรอะไรนะเกาะอะไรของจีนตรงเนี้ยไหหลำมันตรงเนี้ยรับอิสลามเนี่ยแล้วก็บอกว่ามอบอำนาจให้กรรมการกลางดูแลโอ้คนละวัฒนธรรมอะไรล่ะถูกไหมมันไม่ใช่อันนี้เราพอรู้เรื่องขนาดรู้เรื่องตรงนี้เราก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงว่ามาวากิฟมินัสซีรอนนบะวียะฟีอัตอามุลมาอัลมุคอลิฟีนอิสลามสอนยังไงในการที่จะมีมุอามะลาตการปฏิบัติการปฏิบัตินะต่อคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามจะต่อต้านหรือไม่ต่อต้านก็ตามนะหนึ่งก็คือบายานุลฮักละฮุมเราจะต้องบอกให้เข้าใจว่าฮักกุลคืออะไรนี่ไงเขาเสียผีอ่ะแล้วคุณจะบยานยังไงอ่ะอีหยาบกบูนถูกไหมเขาความเข้าใจเขาคือเสียผีเอาไปเป็นไรนอนกันมาแล้วก็เอาหมากเอาพลูเอาตังไปให้ผีเป็นลูกเขยเลยซอถูกไหมใช้ได้เลยอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่เราจะไปอธิบายยังไงรู้เห็นบยานุลฮักละฮุมแต่บยานุลฮักละฮุมเนี่ยคืออะไรทุกวันนี้ท่านดูสังคมไทยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมั่งกิมกันเราบยานเนี่ยก็อร่อยอย่างเดียวเลยถูกไหมแล้วก็บางทีบางคนก็โต๊ะครูบางคนก็บอกมันต้องอชิดดาวอัลลังกูฟาร์ต้องกระแทกกูฟาร์ให้แรงเลยไม่เหมือนมีหลายบริบทเหมือนที่อาจารย์ว่าท่านนบีจะเคืองเฉพาะคนละหมาดช้าละหมาดโอ้โหใช่ไหมบางทีเขาบอกเดี๋ยวไปละหมาดแป๊บเดียวเขาตั้งแกงไว้กลับไปแกงเป็นนั่นเลยเนื้อสวรรค์แห้งก็ขูดเนื้อมาได้นกน้ำเนื้อไปหมดเขาก็ไม่มีครูชั่วสิตั้งกันไว้ข้างหลังใช่ไหมโอเคแต่ว่าที่ว่าบยานุนฮักเนี่ยฮักที่จะให้เขาเข้าใจสัจธรรมเนี่ยนะไม่ใช่อร่อยหรือว่าไม่ใช่ว่าโชว์หลักฐานหรือว่าเราถูกต้องนะไม่ใช่เป้าหมายคือฮารซันอะลาฮิดายะตุฮุมอยากจะให้เขาได้ฮิดายัตเพราะฉะนั้นอินนามัลอามาลุบินนียาตที่ทำไปเนี่ยทำไปนียัตคืออะไรไม่ใช่นียัตเพื่อจะเห็นว่าอิสลามถูกต้องไม่ใช่นียัตคือหาทางอธิบายฮักกุลให้เขาเข้าใจฮักกุลเนี่ยเพื่อให้เขา
ได้ฮิดายะทีนี้ต้องไปตรวจสอบเนียนอีกต่างๆนะครับสองก็คือไอยากูนอันบายานวาดิฮันลาลุบซัฟฟีวะฮาซาอัลกอลุลอัสซะดีดวัลบะลีกวัลมะอรูฟอันที่สองก็คือถ้าจะอธิบายเขาเนี่ยนะที่จะพิชิตใจเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนปัญหาอย่างหนึ่งในประเทศไทยนี่ก็คือครูภาษาไทยอ่านกุรอานไม่รู้เรื่องครับให้ภาษาไทยเล่มไม่ต้องเอ่ยชื่อเล่มไหนก็ได้นะเล่มไหนก็ได้หรือในกลุ่มไลน์อะไรเนี่ยที่เป็นอายะกุรอานส่งมาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องครับเพราะบางทีมีบริบททางเขาไม่เข้าใจที่ไปที่มาไงเขาไม่เข้าใจที่ไปที่มาเหมือนกับอันนี้แค่ซูเราะห์อิคลาสนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะฮมานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์เป็นเอกะพอเริ่มจงกล่าวเถิดเนี่ยเขาก็งงแล้วทำไมจะต้องเริ่มจงทำไมฉันไปกล่าวจะไปกล่าวที่ไหนใช่ไหมจงกล่าวเถิดเพราะเขาไม่เข้าใจบริบทไงว่านู่นน่ะเราต้องเรียนก่อนว่านั่นน่ะคือท่านนบีไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลยอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์บอกมูฮัมหมัดออกไปพูดเลยนะออกไปเทศนาเลยแต่เมืองไทยไม่รู้เรื่องยังเสียผีอยู่เลยเมื่อวานนี้ใช่ไหมแล้วยังขูดหัวอยู่เลยไงยังขูดเอาแป้งจอนสันไปทาถูกปะยังไอ้ไข่อยู่เลยเนี่ยเอาไอ้ไข่โอ้โหไอ้ไข่หน้าตาดีมากเลยนะรู้อันนี้ไอ้ไข่ดีมากเลยปั้นสวยมากก็ยังไอ้ไข่อยู่เลยจะให้แต่จะว่าจงกล่าวเถิดเพราะสะพานทางวัฒนธรรมมันไม่มีไงจะกล่าวยังไงกล่าวเถิดเราเป็นเอกะก็พอเข้าใจแล้วพอแปลได้นะเราเป็นที่พึ่งนะของเขาเรียกสรณะใช่ไหมเวลาไปสวดมนต์เช้าอ่ะองค์นี้เป็นสรณะของเราอันนี้เป็นสรณะของเราเนี่ยอันนี้เป็นสรณะของเราคือเป็นซอมัดก็ต้องเข้าใจอันที่สามก็คือลัมยะลิดวะลัมยูลัดอันนี้พอเราแปลจริงๆแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าอัลตลาพูดเนี่ยให้เข้าใจว่าอะไรให้เข้าใจว่าที่บรรดาอาหรับที่เป็นนาซอรอน่ะอาหรับที่เป็นคริสต์น่ะที่บอกว่าแท้จริงอัลตลานั้นทรงเป็นพระบิดาและแท้จริงพระองค์นั้นอีกในภาวะหนึ่งทรงเป็นพระบุตรอัตราจึงตรัสว่าลัมยะลิดพระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดาที่ให้กำเนิดใครไม่ไปเป็นพ่อใครเวลายู่หลัดเวลาเราแปลว่าแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ถูกเกิดมาเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจทำไมจะต้องมันทำไมอธิบายตรงนี้มันยิ่งใหญ่ยังไงพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ได้เกิดแล้วไม่ได้ถูกเกิดมันไม่ดูยิ่งใหญ่ไงแต่ถ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดาและขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้เป็นพระบุตรเพราะว่ายูลัดก็คือบุตรครับถูกเกิดมาก็คือบุตรด้วยเหตุนี้เองสะพานทางวัฒนธรรมเนี่ยสำคัญอีกอย่างอันต่อไปก็คือในยุคสมัยหนึ่งนะเราก็พยายามเลี่ยงนะจะไปพิจิตใจคนนะเราก็พยายามเลี่ยงที่ว่าถ้าใช้คำพูดเหมือนอย่างกับเจ้าอาวาสแล้วก็จะตกมรตัดผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลาแปลอายะห์อะไรเนี่ยจะพูดเหมือนเจ้าอาวาสไม่ได้ตกมรตัดตายเลยทีนี้ทำยังไงล่ะมันก็เลยพูดเหมือนกับภาษาทางรัฐศาสตร์มั่งทางนิติศาสตร์มั่งเวลาคนพูดเขาฟังแล้วมันไม่ใช่ธรรมะครับมันอย่างกับว่าอามัลซอลิฮะว่าอามัลเนี่ยคือกรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเวียนว่ายตายเกิดนะกรรมก็คืออามัลว่าอามัลจงทำกรรมดีผู้ใดประกอบกรรมดีผู้ได้รับกรรมดีนั้นสนองผู้ใดประกอบกรรมดีแม้เท่าละอองธุลีผู้นั้นได้ผลแห่งกรรมดีนั้นสนองมันตรงกับธรรมะเขาครับมันตรงกันแต่พอเราบอกว่าผู้ใดประกอบการงานนี่มันวิชาอาชีพมันวิชาอาชีพมันนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะพิชิตใจก่อนจะพิจิตใจก็คือต้องเข้าใจวัฒนธรรมก่อนว่านี่เรากำลังสอนธรรมะประการต่อไปในประเทศไทยคืออะไรต้องเข้าใจก่อนว่าไปลองไปถามดูนักเรียนไม่ต้องนักเรียนก็ได้นะเพื่อนร่วมโรงงานก็ได้นะนักเรียนตอบครูมาซิรู้จักอิสลามไหมอิสลามเป็นยังไงมั่งรู้ครับว่าไงไม่กินหมูครับเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อย
วันเพ็ญอิสลามคืออะไรมีภรรยาได้4คนค่ะอะเก่งมากตบมือให้วันเพ็ญหน่อยถามว่ามันจริงมันจริงไหมในภาพรวมอ่ะอันนี้อาจารย์3คนเนี่ยนะไม่มีนะใช่ไหมอาจารย์ดังๆไม่มีนะเดี๋ยวจะไปถามมุมอื่นนะเอาแค่บนเวทีนึงตอบดังๆได้หน่อยโอเคประถามว่ามีภรรยาอิสลามมีภรรยา4ทุกคนรู้หมดเลยแต่ถามว่าในทางปฏิบัตินะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถูกไหมทางปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นต์อันที่3ก็คุณจะมีนะแต่นึกไม่ออกแต่ว่าอิสลามมีอะไรมั่งขับรถไล่ชนหมาครับได้บุญทำเป็นก็มีไอ้บางแถวคลองผมมีขับรถไล่ชนหมายังไล่ชนอยู่อีกนะโลนบีบอกให้ไปเก็บขยะบนถนนนะไม่หรอกขับรถไล่ชนหมาไอ้แบบเอาซีอะไรขโมยให้ตัดมือครับทำที่ไหนครับอินโดนีเซียปฏิบัติไหมบังกลาเทศปฏิบัติไหมเราไม่ได้พูดประเทศนี้เขาชอบอะไรประเทศนี้เขาชอบปล่อยนกปล่อยปลาผมยังเล่าเลยเมื่อกี้ผมไปปล่อยเต่าเขาชอบปล่อยนกปล่อยปลาไอเราตัดมือปู่วิทยุตัดมือใครกินเหล้าเอามาโบยเราเล่าอะไรมันไม่ได้บริบทที่จะพิชิตใจของคนที่นี่คนที่นี่เขาชอบปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็เนี่ยที่นบีท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดมาเนี่ยอโหสิกรรมอโหสิกรรมก็คือนี่แหละฟัสฟะอัฟวันฟะฟูอันฮุมจงอโหสิกรรมไงพวกโอ้ไม่ได้ไปตกมรดกตัดให้อโหสิกรรมมันภาษาไงถูกไหมตกลงนวัตกรรมก็ไม่ได้สิเพราะว่ากรรมห้ามพูดกรรมนะนวัตกรรมก็ไม่ได้สิต้องนวัตีการงานแล้วก็ต้องแปลงใหม่นวัตีการงานเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่านี่คือปัญหาของเราคือจะพิชิตใจคนน่ะเราพิชิตใจนะแต่เราเอาใจเราเป็นหลักเราไม่ได้เอาใจของท่านเรียนทางนิเทศน่ะผู้รับสารเป็นหลักครับเราเอาใจเราเป็นตัวหลักนะโอเคอยากูนบิลฮิกมะวัลมาอิซะติลฮะซะนะก็ต้องมีฮิกมะนะอันนี้ก็ต้องมองดูกันว่าอะไรยังไงผมก็คิดว่านี่คือปัญหาของเราทีนี้มามองดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ดีมากเลยที่อาจารย์เล่ามาผมก็ขอเสริมนิดนึงว่าช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการอภัยโทษแยกเป็น2ส่วนส่วนนึงก็คือก่อนฮิจเราะห์และสองก็คือหลังฮิจเราะห์หนึ่งก็คือมูอามะลาตมักกียะตอนที่ยังอยู่มักกะอยู่นี่เป็นต้นกับมูอามะลาตมะดะนียะการปฏิบัติตอนไปอยู่มะดีนะห์แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่มักกะเนี่ยคนเป็นศัตรูจะเป็นศัตรูที่ก็โอ้โหเอาตายเหมือนกันเลยแล้วก็เกณฑ์พวกญาติพี่น้องท่านที่เป็นบนูฮาชิมอะไปกักบริเวณไว้นะโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงร้องจากหลังภูเขามักกะฮ์น่ะได้ยินมาจนลานตะวาฟน่ะความที่อดอยากแต่ความร้ายของคนเหล่านั้นก็เรียกว่าร้ายก็เรียกว่าเอาตายอ่ะแหละแต่ญาติกันทั้งนั้นหรือคนคุ้นเคยทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เป็นว่าผลประโยชน์ขัดกันนะเป็นศัตรูกันเพราะบริบทเนี่ยจำกัดมากแล้วก็เวลาเจ้ากษัตริย์แคว้นอื่นมาทำฮัจญ์พวกนี้ก็ไปบอกอย่าไปฟังมูฮัมหมัดนะไม่ได้เลยนะโอ้จักก็ไม่ฟังก็ได้จักก็ไปได้ได้ยินก็ไม่ได้ได้ยินแล้วเคลิ้มเลยนะเขามีมนมีมนไม่ต้องเรียกหมอปลามานะทำไมเขามีมนนะว่ากับเจ้าบางคนเนี่ยนักกวีบางคนทุกต้องก่อนจะไปตะวาฟเนี่ยต้องเอาอุดหูอุดอะไรหมดเลยแต่พอไปเอ๊ะมูฮัมหมัดพูดอะไรทำอ่านอะไรไอ้เราก็เป็นกวีนะเราก็รู้ภาษาอาหรับเราก็สามารถที่จะตัดกันกรองได้เดี๋ยวผมแปลกใจอยู่อย่างนะฮิตเลอร์พูดอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็ไปเอาเทปมาดูได้แล้วก็เราจะต้องพิจารณาว่าใครพูดผิดพูดถูกเราไปเอาบทปาฐกถาเข้ามาอ่านได้โลกเสรีโลกตะวันตกโลกทุนนิยมไม่ชอบ
คาร์ลมาร์กซ์ไม่ชอบเมาเซตุงแล้วก็อ่านได้แต่พอเป็นผู้ก่อการร้ายบินลาเดนเนี่ยฟังไม่ได้เลยในทีวีมีแต่ปากเฉยๆแต่ไม่มีเนื้อความอันนี้ก็แปลกทำไมล่ะเรามีปัญญาที่จะวิเคราะห์ไงถูกไหมโอ้โหก็จะส่งซิกแนลส่งซิกแนลให้ก่อการจะส่งซิกแนลขนาดไหนเชียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันแปลกๆเหมือนกันนายว่ากลับมายังประเด็นของเราแล้วกันว่าเพราะฉะนั้นนี่คือมุอามะลาตของศัตรูและก็ทำปฏิบัติต่อศัตรูตอนมักกะแม้ว่าตอนหลังอพยพแล้วนะที่กลับมาเจออันเนี้ยอบูซุฟยานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงมาดีนะแต่ว่ากลับมาเจอคนเก่าโจทย์เก่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอส่วนที่มักกะเนี่ยต้องเข้าใจว่าเจอคนกลุ่มใหม่เจอศัตรูกลุ่มใหม่คือเจอศาสนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เจอกลุ่มของชาวยิวแล้วก็เจอกลุ่มที่ไม่มีมาก่อนก็คือมุนาฟิกีนลักษณะของมุนาฟิกีนเนี่ยเป็นเรื่องแปลกสมัยที่ผมยังสอนศาสนาเปรียบเทียบอยู่เนี่ยที่มหิดลเนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นพระเป็นอะไรเรียนเยอะเลยผมบอกว่าในอิสลามเนี่ยนะอิสลามสอนว่าทันทีที่พระเป็นพระเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยในวะฮีเนี่ยลงมาเนี่ยแล้วท่านนบีเนี่ยสาธยายธรรมะนี่ออกไปเนี่ยยัตลูอัลอายาตเนี่ยติลาวัตอายาตนี่ออกไปเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งก็คือรับอิสลามมีศรัทธารับอิสลามคนกลุ่มที่สองก็คือเหมือนกับพวกกูเรชเนี่ยอบูยะฮันอบูละฮับไม่ปฏิเสธเลยก็คือตรงๆเลยซอรอฮะปฏิเสธถูกไหมแต่พอมาถึงมาดีนาเนี่ยก็มีกลุ่มยิวบอกโอ้เลอะเทอะเราเนี่ยโนนบีมูซานบีฮารูนเราลูกหลานนบียาโคบแล้วมูฮัมหมัดเป็นใครโนเนมฮะแล้วจะให้เราไปเชื่อคนโนเนมเหล่านี้เมื่อเราอยู่กับโอ้ยนบียาโคบเรามีดาวูดเรามีสุไลมานเรามีนู่นมีนี่มูซาฮะมูฮัมหมัดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะก็ไปสอนพวกอาหรับอีกไปถามสิถ้าเป็นนบีจริงต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะคอยเพราะฉะนั้นการเผชิญกับพวกเขาเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมมากกว่าที่อบูยะฮันก็คืออะไรไม่รู้แต่แล้วก็วิ่งเล่นมาด้วยกันตอนเป็นนบีไปแล้วนะมันง่ายๆไงแต่พวกยิวจะเป็นนบีจริงเหรอไปถามว่าซิโรคืออะไรโรนะไปถามว่าซิที่เป็นเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้อย่างตอนที่ไปต่ออิฟถ้านบีไปต่ออิฟโอ้โหมันมักกะไม่มีใครเชื่อเลยแต่ยังไปมาดีนะมีตออีฟอีกเมืองนึงไปตออีฟเผื่อคนที่ตออีฟจะเชื่อไปถึงคนที่ตออีฟก็ไม่เชื่อเพราะได้ยินมาจากพวกมักกะแล้วมุกเรสแล้วก็เอาไปเด็กๆคว้างไล่เลยก็ไปนั่งหมดแรงไปนั่งพิงที่รั้วบ้านคือบ้านเป็นกำแพงดินนั่นแหละนั่งเจ้าของบ้านคนรวยเห็นเข้าก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่ามันก็ต้องมีน้ำใจอย่างที่อาจารย์บอกอาหรับมีน้ำใจเอาอาหารเอาอะไรไปให้เขากินเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วก็ให้อุดาสนะอุดาสซีนาอุดาสซอฮาบะห์คนนั้นนะให้อุดาสเนี่ยอุดาสเป็นเด็กมาจากบาบิโลนเมืองนีนาเวเป็นอิรักเดิมแต่เป็นดินแดนคริสต์ครับนีนาเวบาบิโลนนะก็มาทำงานนะเหมือนกับว่าเนี่ยเรามีต่างด้าวมาทำงานนั่นแหละอุดาสเอาไปให้เขากินไปพอท่านนบีมาถึงผม คิดว่าท่านนบีก็มีเซนส์หรืออัลตะลันอิลฮามหรือจะทำท่านทำไปโดยที่เป็นอัดับของนบูวัตนะซุนนะของท่านก็ได้ท่านก็หยิบอินทผลัมหยิบนมปังมาแล้วก็บิแล้วก็บิสมิลลาฮิร์เหมือนกับชาวคริสต์ไงเขาจะต้องหยิบขนมทำไมขนมปังนี้พระเป็นเจ้าอธิษฐานพระองค์ทรงประทานขนมนี้แก่เรานี่เป็นต้นแต่พวกอาหรับมันก็คือกินเลยก็คือว่าโอ้โอ้โหอันนี้อร่อยหอมมากเลยก็ฉีกนมปังฉีกอะไรกันเลยแต่อันนี้คือล้างมือก่อนอะไรก่อนแล้วก็บิสมิลลาห์อุดาสยืนดูก็บอกโอ้ฉันไม่เคยเห็นใครในอาหรับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอะเป็นยังไงล่ะแล้วอันนี้กล่าวบิสมิลลาห์อะไรอย่างนี้ไงถึงพระเจ้าเนี่ยดูพระนามพระเจ้าไม่มีใครที่นี่กล่าวนะไม่ว่าจะกล่าวนามถวยเทพลาดอัวอุซาอะไรก็ตามแล้วเธอมาจากไหนล่ะนีนาเวนินาเวโอ้เมืองของพี่ฉันเองพี่คุณใครอ่ะ
ไซดนายูนุสอะไรสักเอ้าคุณรู้จักโยนาได้ยังไงที่เราเรียกโจนัสโจนัสเนี่ยยูนุสเนี่ยโจนัสโยนาแล้วคุณรู้จักโจนาได้ยังไงโยนาได้ยังไงยูนุสได้ยังไงยูนุสพี่ฉัน เป็นพี่ยังไงล่ะโอ้โหตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยเป็นพี่ยังไงบอกว่าเราเป็นนบีด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันอันนี้คือพิชิตใจไงนบีก็รู้ก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาก่อนเขาศรัทธาตรงนี้ใช่ไหมของเราไม่เลยดูแล้วบอกเขาเสียผีเขายังเอาแป้งไปทาเรือแม่ยานางอยู่เลยเรือตะเคียนเราไม่มีบันไดที่จะยื่นไปที่ใจเขาต้นวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมถ้าพูดตรงก็คือเวลาเราคุยออกไปเนี่ยเราเป็นอะกีดะห์ที่มันบริสุทธิ์เนี่ยเราคุยเหมือนอย่างกับเราอยู่ที่กรุงไคโรหรือดามัสกัสซีเรียที่มันเคร่งมันแล้วมาคุยกับคนที่ยังเอาแป้งทาเรือตะเคียนแล้วก็อะไรนะตามตลาดก็จะมีเลี้ยงตุ๊กตาเลี้ยงตุ๊กตาเลยนะที่เขาอุ้มตุ๊กตาลูกๆอ่ะหวีผมให้ตุ๊กตาเทพลูกเทพแม่ค้ายังมีลูกเทพอยู่หวีผมให้ลูกเทพเอายาคูนมาให้ลูกกินอยู่เลยหรือเวลาเราพูดกีดาออกีดังมันคนละบันไดมากเพราะฉะนั้นผมก็เอาละประมาณนี้ว่าวิธีการชนะจิตชนะใจเนี่ยมันก็เคยคุยกับกลุ่มที่ทำงานด้านนี้ก็คือมันจะต้องพัฒนาอะไรที่เป็นรูปธรรมนี่คือสิ่งหนึ่งก็คือเราเดินไปได้ดีแล้วท่านอาจารย์ประสบความสำเร็จแต่เราคิดว่าเราควรจะท่านทั้งหลายที่จะเข้ามาทำเนี่ยถ้าก็ต้องมองดูว่าท่านในสงขลาเป็นยังไงนะโอ้สงขลาเนี่ยคนอำเภอแล้วสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงนครเป็นยังไงในสงขลาเองเนี่ยผู้คนจำนวนมากเนี่ยเครือญาติมาจากบรรพบุรุษมุสลิมครึ่งนึงยังเป็นมุสลิมครึ่งนึงไปเป็นพุทธคนที่ไปเป็นพุทธนี่เขาก็วัฒนธรรมเป็นยังไงถูกไหมเขาก็ไม่เข้าใจแล้วบางทีผมก็อยู่ในกลุ่มเครือญาติพวกนี้ผมก็ส่งคลิปตะวาฟไปคลิปอ่านกุรอานคลิปอะไรที่มันเนื้อที่มันดูชื่นที่มันชื่นมื่นดีเข้าไปแต่เขาก็ยังไกลมากเพราะเขาไม่เคยตะวาฟไม่เคยเข้าใจว่าโอ้โหที่ไปยืนที่ใบตุลล้อมเป็นยังไงมันชื่นใจยังไงมันอะไรยังไงไม่เข้าใจอ่ะพอเขาเข้าใจก็คือต้องรอถึงเดือนนู้นเดือนนี้เอาผ้าไปห่มพระเจดีย์เนี่ยเอาพระไปดำน้ำเขาทั้งที่เขาสืบมาจากจิตใจก็ยังผูกพันอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่แต่มันขาดวัฒนธรรมอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำในเวลานี้ไม่ใช่ดลีลอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานมันมีบางคนน่ะหลังเนื้อชอบหลังยาบางคนที่ฟังดลีลแล้วก็โอเครับอิสลามเลยแต่บางทีถ้าคนอื่นๆอีกหลายคนเพราะฉะนั้นผมก็ฝากโจทย์เดี๋ยวไว้ว่าเราจะต้องพัฒนากระบวนการในการพิชิตจิตใจเนี่ยให้เป็นอิจรออาร์ตเป็นอะไรที่มันเป็นโปรเซสที่จับต้องได้แล้วก็เหมาะสมกับวิถีไทยหรือสังคมไทยอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาครับขอบคุณครับก็พอจะสรุปได้นะครับว่าอาจารย์นัสได้ให้แนวทางในการที่เราจะพิชิตใจคนโดยเฉพาะในสังคมที่เราอาศัยอยู่ก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้วัฒนธรรมแบบประเพณีท้องถิ่นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าไปอธิบายไม่ความจริงแล้วอาจารย์นัสก็พูดมาว่าในหลักการอิสลามเนี่ยก็มีอยู่ง่ายๆแต่ว่ามันมีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นขึ้นมานะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งงานจะต้องมีการกั้นประตูป่าเอารองเท้าไปซ่อนนะครับเวลาจะต้อนรับเจ้าเบ่านะครับก็จะมีการยิงปืนกันอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับประเพณีคือความจริงแล้วมันแต่ท้องถิ่นมันไม่เหมือนกันเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับการที่เข้าไปสู่คนที่มีประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างนั้นนะครับเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าผู้คนมาแต่งงานนะครับไม่ถูกต้องมันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นหลักการนะครับส่วนเรื่องจะมีพิธีรีตองมีความสนุกสนานอย่างอื่นโอเคบางทีเราไป
ซีเรียสกับมันไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะมีชีวิตใจเขาได้นะครับประเพณีท้องถิ่นเหมือนที่เขามีกันมานานเขาก็โอเคเขาต้องการรักษาเขาต้องการความเคารพเหมือนกันนะครับแต่หากว่าเราไปแตะต้องหรือไปต่อต้านหรือว่าไปกล่าวร้ายในพูดในทางที่ไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับจิตใจของเขาได้นะครับอันนี้ก็คือว่าอาจารย์นัทได้พูดว่าให้เขาได้เข้าใจความจริงนะครับอันนี้ความจริงอะไรที่เขาควรต้องเข้าใจนะครับผมคิดว่าความจริงของชีวิตนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องจากโลกนี้ไปอันนี้เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับรับได้เพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่ตายเพราะว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้แล้วนะครับมันก็ถูกกฎหนึ่งนะครับกำหนดเอาไว้นั่นคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งตัวนี้ก็คนพูดเขาก็พูดกันนะครับปัญหาก็คือว่าโอเคหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีอะไรต่อจากนั้นนะครับไอ้ความตายดูเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับแต่ว่าหลังจากความตายเนี่ยถ้ารู้ความจริงอ่ะมันจะน่ากลัวยิ่งกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในคำสอนของทุกศาสนาก็จะมีเรื่องของโลกหลังความตายอยู่เพียงแต่พูดกันในรูปที่ต่างกันนะครับอย่างทางพุทธเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ซึ่งความเชื่อนี้มันก็เป็นปัจจัยร่วมทางด้านความเชื่อนะครับของคนทั่วโลกนะครับเพียงแต่พูดในคนละภาษานะครับทางคริสเตียนนะครับเขาก็มีเรื่องของวันพิพากษานะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเชื่อของเราที่เราอ่านในสุรฟาติฮะที่ตอกย้ำอยู่นะครับว่ามาลิกิยามิดดีนนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อร่วมกันที่เราสามารถที่จะคุยกันได้นะครับในความเหมือนแม้ว่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็ไอความเหมือนกันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะสามารถที่จะดึงเข้าไปสู่ความจริงที่อัลเลาะห์ต้องการที่จะให้เขารู้นะครับอันต่อไปก็คือเรื่องการอธิบายชัดเจนนะครับที่อาจารย์นรัตน์เน้นนะครับว่าเมื่อเราพูดความจริงแล้วก็ต้องให้ชัดเจนแล้วก็ให้มีความง่ายด้วยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในคัมภีร์กุรอานที่นบียูซุฟก็ละอยู่ในคุกนะครับพูดเรื่องเตาฮีดง่ายๆกับเพื่อนร่วมคุกนะครับว่ามีนาย2คนกับมีนายหลายคนแล้วก็มีนาย1คนอะไรอย่างนี้ดีกว่ากันอันนี้เป็นลักษณะในเรื่องของเตาฮีดง่ายๆนะครับพูดกับคนที่เป็นเพื่อนร่วมคุกที่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับเราจะเบรกตอน 3:30 นะครับในตอนช่วงนี้ผมก็อยากจะให้อาจารย์อับดุลลาห์นะครับเสริมอีกนิดหนึ่งเพราะว่าพูดถึงการให้ปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับยิ่งในช่วงเวลาที่เราลำบากยากแค้นในเรื่องของปัจจัยทางวัตถุผมอ่านแล้วก็ศึกษาวิธีการของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเมื่อท่านอพยพไปยังนครมาดีนาเนี่ยแล้วมุสลิมอพยพไปด้วยก็ปรากฏว่ามุสลิมเนี่ยมีฐานะยากจนก็แน่นอนละครับเพราะว่าเวลาอพยพไปแล้วเนี่ยมันต้องทิ้งทรัพย์สินต่างๆเอาไว้ไม่ได้เอาทรัพย์สินไปพอไปถึงที่นู่นแล้วก็เกิดภาวะยากจนนะครับแล้วก็ท่านไปอยู่ที่มาดีนาเนี่ยแม้ท่านจะเป็นผู้นำจริงๆโดยที่เผ่าอัลซอร์คอสรอสเนี่ยนะครับให้ท่านเป็นนะครับเป็นผู้นำแต่ปัญหาก็คือว่าท่านไม่มีรัฐบาลการจะแก้ปัญหาขั้นแรกก็คือแม้ว่าจะมีความศรัทธาแต่ว่ามนุษย์ต้องกินต้องใช้นะครับเรื่องของเงินทองเรื่องของปัจจัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลำบากยากแค้นในตอนช่วงเวลานั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ใช้วิธีการต่างๆซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าท่านไม่ได้จะพูดแต่เรื่องของหลักศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับท่านใช้หลังความเป็นพี่น้องผูกสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องนะครับประการหนึ่งให้ช่วยเหลือกันแล้วก็แม้ทั้งยากจนนะครับท่านก็บอกว่าให้ทำสดอกต่อสาวกบางคนเนี่ยอ่านท่านออกว่าท่านหมายถึงอะไรนะครับไม่มีจะต่างสตางค์จะทำสดอกต่อก็ไปทำงานได้ตังมาก็ทำสดอกต่อนะครับตามประวัติศาสตร์ก็บางคนก็ไปตลาดนะครับไปรับจ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็ได้นำเงินไปเป็นมหัศจรรย์ขอแต่งงานซื้อน้ำหอมจนทั้งน้ำหอมติดบาดที่เสื้ออันนี้ก็มีนะครับโอเคก็เริ่มสร้างฐานะกันแล้วก็ในช่วงปีที่2ที่ท่านอพยพไปนะครับก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยท่านก็บอกว่า
ให้ทุกคนเนี่ยไปสำรวจดูว่ามีใครยากจนนะครับยิ่งตอนนั้นเรื่องซะกาตยังไม่มีนะครับแต่ท่านบอกว่าในเดือนรอมฎอนนะครับทุกคนถือศีลอดแต่ว่าก่อนจะพ้นเดือนรอมฎอนไปให้ทุกคนจ่ายซะกาตฟิตเริ่มตอนนั้นซะกาตมาซะกาตทรัพย์สินไม่ต้องไปพูดถึงเพราะในบริบทตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนมีทรัพย์สินนะครับแต่ว่าท่านบอกเรื่องจ่ายซะกาตฟิตเนี่ยให้ทุกคนไปสำรวจเพราะท่านไม่มีรัฐมนตรีเรื่องทรัพยากรมนุษย์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่าท่านให้มุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนไปสำรวจดูว่ามีใครที่ยากจนกว่าตัวเองนะครับแล้วก็ใครที่มีปัจจัยพอที่จะกินวันต่อวันแล้วยังมีเหลืออยู่ก็ให้ช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือทางด้านสังคมเป็นการให้ปัจจัยนะครับเป็นการให้ปัจจัยกับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าผมยังติดประเด็นที่ว่าอาจารย์ว่าพูดถึงเรื่องของผู้ที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามเพราะว่าในตอนนั้นนะครับก็แน่นอนในสังคมมะดีนะห์เนี่ยที่ท่านอาจารย์นัทได้พูดไว้นะครับมีทั้งชาวอาหรับที่บูชาจเวตมีทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับคือพวกบันีอิสราเอลซึ่งคนเหล่านี้ก็มีลักษณะทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือทนงในเชื้อชาติตัวเองทนงในความรู้ว่าตัวเองเป็นชนชาติที่มีคัมภีร์มีนบีมาก่อนแล้วก็ยังมีกลุ่มคนเกิดใหม่นะครับที่เรียกพวกมุนาฟิกนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะต้องเข้าหาคนเหล่านี้แล้วก็ดึงคนเหล่านี้นะครับให้มาเข้าใจอิสลามนะครับเนี่ยตรงนี้ครับผมอยากให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายขยายความนิดนึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดมีวิธีการยังไงในการพิชิตใจคนที่แตกต่างกันเหล่านี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในช่วงนครมะดีนะห์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากๆนะในการที่เราศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แน่นอนไอ้บทที่ต่อเนื่องมาก็คือบทที่มักกะห์ซึ่งเป็นอีกสังคมนึงเวลาเราเรียนชีวประวัติของท่านนบีเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ระหว่างสังคมมักกะห์กับสังคมมะดีนะห์ซึ่งเขาจะให้ความชัดเจนมากๆในภาพ2ภาพนะครับสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือในส่วนวิธีการของท่านนบีนี่สำคัญมากนะครับวิธีการของท่านนบีในการจัดการหรือในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายนะครับผู้คนทั้งหลายเนี่ยในสมัยของท่านนบีเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหยาบๆก่อนก็คือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มมุฮาริบีนกับกลุ่มมุซาลิมีนเป็นภาษาอาหรับนะมุฮาริบีนก็คือเป็นศัตรูคู่สงครามประกาศตัวชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นกับท่านนบีเนี่ยก็คือเป็นสงครามที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้นะครับประกาศตัวเป็นศัตรูอยู่ที่ไหนฆ่าได้ฆ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมุฮาริบีนนี้พอสมควรในอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย70กว่าอายะห์ในอัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องของการฆ่าฟันกันนะครับของการประหัตประหารกันนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์บัญญัติในสมรภูมิสงครามครับไม่ใช่เป็นเรื่องของภาวะปกติทั่วไปเพราะว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมุซาลิมีนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มมุซาลิมีนกลุ่มมุซาลิมีนก็คือกลุ่มต่างศาสนิกแต่ว่าอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องซึ่งก็มีอยู่ในสมัยนั้นนะครับที่เป็นคนที่อะไรนะที่ไม่ได้เป็นศัตรูคู่สงครามนะครับผมเท่าความให้ได้เข้าใจภาพนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะห์นี่นบีก็ได้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้นะอบูตอลิบชัดเจนนะครับอย่างที่อาจารย์อนัสเล่าเรื่องของตออิฟเนี่ยเมื่อนบีขึ้นไปที่ตออิฟแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จนะถูกขว้างหัวร้างข้างแตกใช้คำภาษาชาวบ้านก็คือเจ็บปวดมากนะครับเป็นประสบการณ์ดะวะของท่านนบีที่เจ็บปวดครั้งหนึ่งนะครับในนครมักกะในที่ตออิฟนะครับประเด็นก็คือว่าถามว่าท่านมีจุดยืนไงกับคนเหล่านั้นที่ทำให้ท่านเจ็บปวดจุดยืนของท่านก็คือท่านดูอา
อัลลอฮุมมะฮดิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนแปลว่าโอ้อัลลอฮ์จงชี้นำพวกเขาด้วยเพราะว่าพวกเขาไม่รู้เป็นข้อความสั้นๆแต่ว่ามันมีตรรกะอะไรบางอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าท่านนบีขอดุอาให้คนเหล่านั้นน่ะที่ขว้างหัวท่านน่ะขอให้ฮิดายะห์พวกเขาเพราะว่าที่พวกเขาทำร้ายฉันเนี่ยเพราะว่าฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนพวกเขาไม่รู้ในตรงกันข้ามถ้าหาว่าเขารู้เขาคงไม่ทำนึกออกไหมถ้าคนเหล่านั้นเขารู้ว่าเราว่าฉันเนี่ยเป็นนบีจริงๆเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้แต่พวกเขาไม่รู้เขาถึงทำนี่คือการมองในมุมบวกของท่านนบีการจัดการในมุมบวกของท่านนบีที่ผมพูดในตอนแรกว่าท่านนบีจะไม่มีลักษณะของคนที่แบบเจ็บแค้นนะครับหรือขอสาปแช่งให้มันล้มหายตายจากไปไม่มีนะครับดุอานี่เป็นดุอาที่ชัดเจนนะครับแต่ที่จะเล่าต่อมาก็คือว่าท่านนบีลงมาจากตออิฟเนี่ยใช้คำว่าลงเพราะตออิฟมันอยู่สูงเข้ามักกะฮ์เนี่ยเข้าไม่ได้ครับทำไมเข้าไม่ได้เอ้ากุเรชเต็มไปหมดที่เป็นศัตรูท่านนบีใช้กุเรชซึ่งเป็นมุชริกีนนะบางคนถ้าจำชื่อเป็นชื่อมุตอิมอิบนิจูเบรหรือจูเบรอิบนิมุตอิมเป็นมุชริกีนแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีนะครับท่านนบีเข้ามักกะฮ์โดยใช้อะไรนะโดยใช้การคุ้มครองคฤจิวาร์ในภาษาอาหรับใช้การคุ้มครองของคนคนเนี้ยเพื่อที่จะเข้ามักกะฮ์เพราะว่าถ้าเข้าโดยลำพังเนี่ยโดนเล่นงานโดนทำร้ายแน่นอนนะครับที่ยกตัวอย่างเพื่อต้องการจะบอกว่าในหมู่ชาวกุเรชก็มีคนที่เป็นอะไรเป็นมิตรกับท่านนบีไม่ใช่เป็นคนที่เป็นศัตรูกับท่านนบีเสมอไปเป็นคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อท่านนบีมาอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยคนเหล่านี้บางคนก็ล้มหายตายจากไปนะในสงครามบาดัดเนี่ยท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่ายูเบรอิบนมุตอิมเขายังอยู่เนี่ยนะซึ่งเขาตายไปแล้วตายไปในฐานะเป็นมุชริกีนนะแต่นบีใช้ข้อความหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่ายูเบรอิบนมุตอิมเนี่ยหรือมุตอิมนี่ยูเบรเนี่ยผมจำอาจจะคาดเคลื่อนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเขามาเจรจากับฉันในเรื่องของเฉลยสงครามเพราะว่าสงครามบาดัดเนี่ยเป็นสงครามที่มุสลิมชนะแล้วก็จับเฉลยได้เป็นจำนวนมากถ้าจำไม่ผิด70 กว่าคนนบีบอกว่าถ้าหากว่ายูเบรอิบนมุตอิมเนี่ยเขามีชีวิตอยู่เขามาร่วมรบแล้วเขามาเจรจากับฉันในเรื่องเฉลยเหล่านี้เนี่ยฉันจะโอเคกับเขาเลยแสดงว่าท่านนบีรำลึกถึงบุญคุณของยูเบรอิบนมุตอิมนะครับบางคนเนี่ยที่เป็นอบุลบุคตุรีนะครับเป็นมุชริกีนอีกคนหนึ่งซึ่งเคยเรียกว่าเคยปกป้องท่านนบีไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเคยปกป้องท่านนบีก็ท่านนบีในสงครามบาดัดนบีบอกซอฮาบะห์บอกว่าถ้าท่านเจอคนนี้เนี่ยท่านจะไปฆ่าเขานะในสงครามถ้าท่านเจออบุลบุคตรีเนี่ยอย่าไปฆ่าเขาเพราะเขาเคยช่วยเหลือฉันในขณะที่ฉันอยู่ที่นครมักกะผมยกตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่าคนในสมัยของท่านนบีที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่คนทุกคนจะเป็นศัตรูโหสงครามมันจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกกลุ่มมุซาลิมีนนะครับซึ่งยะฮูดีก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะปัญหาของเราเวลาเราพูดถึงกลุ่มเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีก็เรียกทฤษฎีเหวี่ยงแหนะครับตีคุมเหมือนอย่างกับเวลาเราพูดถึงยิวเนี่ยเราอาจจะพูดถึงว่ายิวก็คือศัตรูของมุสลิมนะจริงศัตรูของมุสลิมก็คือโดยภาพรวมนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าในรายบุคคลในยิวทุกคนมันจะต้องเป็นศัตรูไม่ใช่ยิวหลายๆคนปกป้องมุสลิมช่วยเหลือมุสลิมก็เยอะนะครับอันนี้ต้องการที่จะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจทีนี้ก็คือว่าในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านนบีได้ทำให้เราได้เห็นความชัดเจนในเรื่องของการที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันมีสังคมที่สังคมระหว่างมุสลิมกับมุสลิมแล้วก็ระหว่างมุสลิมกับต่างศาสนิกเนี่ยมันมีความชัดเจนมากๆนะครับ
สิ่งที่ท่านนบีได้ทำไว้ที่เป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติก็คือเรื่องของซอฮีฟะมะดีนะก็คือธรรมนูญมะดีนะนะครับที่ท่านนบีได้ทำไว้ที่สำคัญในส่วนที่ท่านอาจารย์บรรจงได้พูดถึงก็คือว่าท่านนบีมีวิธีการจัดการอย่างหนึ่งในเรื่องของอันนี้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของในเรื่องของศาสนาแต่ในเรื่องของสังคมนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วศาสนากับสังคมมันก็เป็นเนื้อเดียวกันแหละแต่ว่าเราจะเห็นในแง่ของสังคมก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนเมื่อมักกะอพยพมาแล้วมาอยู่ที่นครมะดีนะคนมักกะจะถนัดเรื่องการค้าการขายในขณะที่คนมะดีนะไม่ถนัดคนมะดีนะเป็นชาวสวนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพ่อค้ามาอยู่กับชาวสวนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันท่านนบีมีวิธีการอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านนบีได้สร้างศัพท์สองตัวขึ้นมานะครับผมใช้คำนี้สร้างศัพท์สองคำขึ้นมาในสังคมมะดีนะคำที่หนึ่งคือมุฮาจิรีนคำที่สองคืออันซอรสองคำนี้สำคัญมากแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะใช้สองคำนี้เนี่ยมาใช้ในการบริหารสังคมจัดการสังคมดะวะห์ในสังคมเนี่ยผมว่ายังใช้ได้อยู่เพราะว่าทุกชุมชนมีสองกลุ่มนี้ไปดูเถอะไม่มีชุมชนไหนที่มันมีคนดั้งเดิม 100% มันจะมีคนที่เป็นอันซอรอันซอรก็คือเจ้าถิ่นก็คือเจ้าของที่เดิมคนเดิมแล้วก็จะมีมุฮาจิรีนนะซึ่งถ้าดูในสังคมไทยที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนกรุงเทพมหานครหรือ4จังหวัดเราก็จะมีชุมชนในลักษณะนี้แล้วดีไม่ดีมุฮาจิรีนที่เราจะอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมุสลิมที่อพยพเข้ามาโดยการแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญในสังคมไทยณวันนี้ที่เราควรที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของทำยังไงที่จะได้ใจเขาเนี่ยก็คือมุฮาจิรีนประเภทหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเป็นผู้ที่มาอยู่กับเราในชุมชนของเรามาซื้อที่เรามาเช่าที่เรามาเช่าบ้านเรามาอยู่ข้างเคียงเราเป็นเพื่อนบ้านของเราแต่คนเหล่านั้นเป็นพุทธโดยส่วนใหญ่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนจีนนะครับคนเหล่านั้นก็อาจจะเรียกมุฮาจิรีนได้ในระดับหนึ่งนะในแง่ที่ว่าเรากำลังจะพูดถึงว่าทำอย่างไรที่เราจะพิชิตใจคนเหล่านั้นเนี่ยนี่คือประเด็นหนึ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญนะครับทำอย่างไรที่เราจะพิชิตใจคนเหล่านั้นในแง่ของการที่ให้คนเหล่านั้นมีความรู้สึกที่ดีกับอิสลามกับมุสลิมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนิยามของการดะวะห์อิสลามเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนิยามของการดะวะห์อิสลามที่เราเรียนกันหรือที่เราคุ้นเคยก็คือชวนคนเข้ารับอิสลามใช่ไหมครับชวนคนเข้ารับอิสลามให้คนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยมาเข้ากะลิมะห์ได้นั่นคือการดะวะห์อิสลามเรานิยามกันอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่นิยามที่ผิดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนิยามนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วต้องเปลี่ยนนะครับบริบทของเราไม่เอื้อต่อการที่เราจะเน้นนิยามอย่างนี้ตอนนี้อิสลามโมโฟเบียทุกคนทราบดีว่ามันรุนแรงแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนนิยามการดะวะห์อิสลามเนี่ยมันก็คือการที่เราพิชิตใจเขาไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เขามารับอิสลามการพิชิตใจที่ผมกำลังจะอธิบายในบริบทใหม่คือการทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอคติมาเป็นทัศนคติที่ดีกับอิสลามกับมุสลิมมีหลายคนที่พูดถ้อยคำหนึ่งที่ฟังแล้วเจ็บปวดพอสมควรก็คือคนที่เข้าอิสลามเนี่ยบางคนเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มีมุอัลลัฟเยอะมีคนเข้าอิสลามเยอะคนเข้าอิสลามบางคนเขาบอกว่าเขานี่โชคดีเพราะว่าเขาเจออิสลามก่อนมุสลิมถ้าหาว่าเขาเจอมุสลิมก่อนอิสลามเนี่ยเขาคงไม่มาถึงตรงนี้โอ้คำนี้เป็นคำที่น่าคิดต้องช่วยกันคิดดูซิว่าคำนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกว่า
ดีว่าเขาโชคดีที่เขาเจออิสลามก่อนเจอมุสลิมเขาเรียนรู้อิสลามก่อนที่จะมาเจอกับมุสลิมถ้าหาว่าเขาเจอมุสลิมที่เขาเจอเนี่ยนะก่อนที่เขาจะเรียนอิสลามเขาคงเดี๋ยวเขาคงไม่เปลี่ยนศาสนาอะไรลักษณะนี้อันนี้มันสะท้อนอะไรอันนี้มันสะท้อนอะไรอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนไปถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างในเรื่องที่ผมบอกว่าท่านนบีสร้างสองคำขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งผู้คนไม่ใช่แบ่งให้เกิดการแตกแยกนะแบ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่าบทบาทและหน้าที่ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันคืออะไรมีอันซอรความหมายของอันซอรคือไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของถิ่นคือช่วยอันซอรต้องช่วยมันจะคำว่านัสรอในภาษาอาหรับต้องช่วยต้องเป็นฝ่ายช่วยถ้าเป็นบ้านก็คือเป็นเจ้าของบ้านนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมุฮาจิรีนก็คือคนแปลกหน้าคนพลัดถิ่นนะครับเราก็จะเห็นว่าสองกลุ่มเนี่ยในศาสนาอิสลามในบรรยากาศของอิสลามเนี่ยสอนเยอะแยะมากแม้แต่ซะกาตก็จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องให้ซะกาตกับเขาไม่ใช่เป็นคนยากจนอะไรนะไม่ใช่ฟากีรไม่ใช่มิสกีนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่มุอัลลัฟแต่เป็นอิบนุซะบีลก็คือคนที่อะไรนะที่พลัดถิ่นคนที่ฮิจเราะห์เข้ามาแล้วก็เขาก็อาจจะไปต่ออะไรต่างๆในบ้านเราก็จะมีกรณีของพี่น้องมุสลิมชาวโรฮิงญาอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะให้พี่น้องได้ช่วยกันพิจารณารวมๆในการทำงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการหลอมรวมนะครับ1หลอมรวมระหว่างมุฮาจิรีนกับอันซอรก่อนทั้งที่2กลุ่มเนี่ยเป็น2กลุ่มที่มีที่มากันคนละที่มาในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของลักษณะของการใช้ชีวิตอยู่เพราะว่ามุฮาจิรีนก็คือมักกะนะครับมาทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวนะครับทิ้งทรัพย์สินเงินทองมาเพื่ออะไรมาเพื่อศาสนานะครับฮิจเราะห์นบีคือฮิจเราะห์เพื่อศาสนาไม่ใช่ฮิจเราะห์เพื่อทำกินไม่ใช่ฮิจเราะห์เพื่อมาแต่งงานอะไรต่างๆในหะดีษชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุฮาจิรีนในสมัยของท่านนบีจึงเป็นคนที่เสียสละเพื่อศาสนามาอยู่ในที่ซึ่งไม่มีพี่ป้าน้าอานะไม่ใช่เป็นความเป็นญาติอาจจะมีเป็นบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นญาติที่โกโหติกาอะไรต่างๆแต่ท่านนบีสามารถที่จะใช้ไอ้สองคำเนี่ยมาหลอมรวมกันโดยเอาอิสลามมาเป็นตัวตั้งไม่มีเผ่าไม่มีเอาส์ไม่มีคอสรอชไม่มีกูเรชไม่ใช่กูเรชอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเป็นอิสลามแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเขาเรียกเป็นมุอาคอดก็คือการสร้างความเป็นพี่เป็นน้องอัคแปลว่าความเป็นบรอดเดอร์ฮูดก็คือมีความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกับได้คลอดออกมาจากพ่อแม่เดียวกันหรือบิดามารดาเดียวกันโดยให้สามารถรับมรดกกันได้ในช่วงแรกๆคิดดูแล้วกันว่าท่านนบีมีวิธียังไงไม่ใช่พี่น้องธรรมดานะแต่ว่าคนหนึ่งตายเนี่ยทรัพย์สินของคนตายเนี่ย อีกคนหนึ่งสามารถรับได้ทั้งที่ไม่ใช่เป็นพี่ไม่ใช่เป็นญาติกันนะครับเพราะงั้นการแบ่งปันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างให้เกิดขึ้นในระหว่างสองกลุ่มมุฮาจิรีนอันซอรนี่สุดยอดของการแบ่งปันนะครับแม้ว่ามุฮาจิรีนก็เก่งอกเก่งใจบางคนก็คือเสนอแม้กระทั่งภรรยาเสนอสวนเสนออะไรต่างๆแต่ด้วยความรู้สึกนะครับก็ไม่ต้องมาให้ฉันบอกฉันอย่างเดียวว่าตลาดมันอยู่ที่ไหนอับดุลรอห์มานอิบนุออฟที่อาจารย์พูดตะเกียนะครับบอกเพราะว่าเป็นนักการค้าไงคนที่เป็นนักการค้าเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าเป็นนักการค้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนพอเห็นตลาดนี่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าไปชี้ไปตลาดอยู่ที่ไหนก็ดูรามานิโอฟนี่ก็ไม่นานก็กลายเป็นเศรษฐีนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านในสมัยสหบาเพราะฉะนั้นไอ้มุฮาจิรีนอันซอรเนี่ยผมกำลังที่จะอยากที่จะให้พวกเราได้นำเอาไอ้คอนเซปต์เนี่ยมาใช้ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่ามุฮาจิรีนเนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ว่ามุฮาจิรีนในบริบทสังคมบ้านเรามันมีพี่น้องต่างศาสนิกซึ่งเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเรา
แต่เขาเป็นเพื่อนบ้านเขาทำยังไงที่จะพิชิตใจเขาด้วยการให้อย่างที่อาจารย์ว่าการให้ต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นการให้ที่เราใจแคบเฉพาะมุสลิมท่านนบีบอกตะฮาดูตะฮาบูเนี่ยจงฮะดียะห์ให้กันและท่านทั้งหลายก็จะรักกันนี่เป็นถ้อยคำของท่านนบีที่สุดยอดเลยนะตะฮาดูตะฮาบูจงฮะดียะห์ให้กันจงให้กันและมันก็จะมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้เวลาเราก็จะใจแคบใช้คำว่าใจแคบให้คนต่างศาสนิกไม่ได้นะครับวันปีใหม่ก็ให้ของขวัญไม่ได้ให้การ์ดอวยพรไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนอย่างยิ่งนะการแสดงความใจแคบในลักษณะนี้เนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างในด้านหนึ่งก็คือตะกี้ด้านระหว่างมุฮาจิรินอันซอรนะอีกด้านหนึ่งก็คือระหว่างมุสลิมกับยะฮูดีกับนัสซอรอที่อยู่ในนครมะดีนะห์ซึ่งนัสซอรออาจจะน้อยแต่ยะฮูดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าในตอนแรกๆที่ท่านนบีอพยพไปเนี่ยนะครับมุสลิมคือชนกลุ่มน้อยนะครับชนกลุ่มใหญ่เป็นยะฮูดีนะครับชนกลุ่มใหญ่เป็นยะฮูดีแต่ไม่นานมุสลิมก็เติบโตขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับยะฮูดีที่ท่านนบีวางไว้เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือกฎเกณฑ์ที่เราเรียกว่ามูวาตอนะมูวาตอนะแปลว่าการเป็นพลเมืองที่นบีสร้างไว้ว่าใครก็ตามที่เป็นนักอยู่นครมะดีนะห์ทุกคนเป็นพลเมืองของนครมะดีนะห์คุณจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแต่คุณจะต้องปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาคุณก็อยู่ศาสนาของคุณนั่นแหละคุณก็ประเพณีของคุณว่าไงคุณก็ว่าไปแต่คุณจะต้องเคารพในกฎกติกาในผลประโยชน์ร่วมกันปกป้องศัตรูอะไรร่วมกันนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้สร้างไว้และสิ่งเหล่านี้ก็ในท้ายที่สุดก็ได้ชนะใจกับยะฮูดีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการละเมิดสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านนบีได้ใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ยได้ใจของผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมุฮาจิรินอันซอรหรือคน อื่นๆนะมุชริกีนที่ได้รับอิสลามหลังจากนั้นนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็พูดง่ายๆสรุปก็คือว่าในการที่จะเชิญชวนคนเข้ามาสู่ความศรัทธาเนี่ยครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปกดดันไปสร้างสภาวะกดดันอะไรเขามากนะครับคือขอให้เข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้ารับครับในการเผยแผ่อิสลามขอให้เขาเข้าใจเข้าใจเรื่องเข้ารับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าอุคุวะอิสลามียะเนี่ยมันจริงๆแล้วมันยังไม่เพียงพอมันต้องเป็นอุคุวะอินซานียะด้วยหมายถึงความเป็นพี่น้องมนุษยชาติในฐานะที่มนุษย์ทั้งหลายก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ถ้าว่าเราใจแคบแค่เพราะมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะขยายอิสลามไปถึงมนุษยชาติคนอื่นด้วยนะครับอิสลามก็วางหลักการอันนี้ไว้แล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้ปฏิบัติให้เราเห็นในเรื่องของเรื่องหลักซะกาตนะครับที่เผื่อแผ่ไปถึงกระทั่งมวลรับแล้วก็อิบนุซะบีนนะครับซึ่งหมายถึงบรรดาผู้ที่อพยพไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมุสลิมเสมอไปใครที่รับความเดือดร้อนอพยพมาหลักการอิสลามก็อ้างแขนที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้พี่ร้อยนะครับ3:30เราจะเบรกวันนี้เกินเวลามา10 นาทีแล้วเดี๋ยวขอพักเบรกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สัก15 นาทีเราค่อยเข้ามาในห้องแล้วก็เราจะได้เปิดเป็นฟอรัมให้ทุกคนได้ซักถามได้แลกเปลี่ยนความเห็นนะครับตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักนิดครับเชิญครับเดี๋ยวกาแฟแล้วก็ของหวานรออยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่การเสวนาช่วงที่2นะครับ
ในหัวข้อการพิชิตที่ยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนนะครับตอนนี้กำลังรอวิทยากรนะครับมาเพื่อพร้อมกันนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการเสวนาต่อไปนะครับน้องที่เข้ามาดูในช่วงที่2แล้วนะครับแล้วก็พาที่ไปดูในช่วงแรกนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูตอนนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซัมเลกุมุรัมบุตโลประการทุกครับก็ขอเริ่มเซสชันที่2ของการเสวนาในหัวข้อการพิชิตยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนนะครับก่อนที่จะเริ่มผมก็ขอแสดงความขอบคุณต่อท่านดร.พิสุทธิ์ บิลาเตะนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการให้อาจารย์นัสได้ต่ออีกสักนิดหน่อยแล้วก็ขอเชิญอาจารย์ดร.พิสุทธิ์นะครับได้แชร์ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับประเด็นของการเสวนาที่ปรากฏอยู่นะครับการพิชิตยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนและหลังจากนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนถ้าหากว่ามีความเห็นมีคำถามอะไรใดๆที่จะถามก็เชิญนะครับเราจะใช้เวลาจนถึงเวลา 17.00 นเวลา17:00 นนะครับแล้วก็ทานอาหารร่วมกันเพราะว่าเวลาที่เราขอไว้กับทางโรงแรมก็มีจำกัดเพียงแค่นี้นะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.นัสนะครับได้แชร์ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพิชิตยิ่งใหญ่การพิชิตใจคนครับครับงั้นทราบว่าอาจารย์ดร.พิสุทธิ์มีแขกมาที่บ้านนะครับงั้นขอเชิญอาจารย์นะครับเชิญครับไม่สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณท่านอาจารย์บรรจงและท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่ให้โอกาสจริงๆก็อยากจะอยู่จนถึงสุดท้ายของงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีแขกสำคัญที่รออยู่ที่บ้านผมคิดว่าหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากเรื่องของการพิชิตใจคนเพราะเราอยู่ในยุคสมัยซึ่งเต็มไปด้วยกระแสความเกลียดชังต่ออิสลามและมุสลิมซึ่งในฐานะที่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมาคิดอ่านกันเรื่องการพิชิตใจเพราะพิชิตด้วยกำลังคงจะยากสำหรับพวกเรานะครับแต่การพิชิตด้วยหัวใจเนี่ยคงจะเป็นอาวุธสำคัญที่สุดทั้งเรื่องการให้ทั้งเรื่องการมีอัคลากมารยาทที่ดีการใช้ถ้อยคำภาษาต่างๆที่ผมได้ฟังจากท่านอาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะเห็นพวกเราพูดคุยในเรื่องของความยุติธรรมด้วยคือเราอยู่ในสังคมซึ่งไม่มีความเป็นธรรมเวลาที่อิสลามของเราเนี่ยเวลาที่มุสลิมของเราถูกเหยียบย่ำแล้วก็กลายเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยโลกยังไม่มีความเป็นธรรมมาเห็นอย่างยุทธรัสเซียกับยูเครนก็เห็นอยู่นะครับทีนี้ในประเด็นอย่างนี้เนี่ย แม้ว่าความอายุติธรรมทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่มุสลิมก็ควรจะมีท่าทีที่เราแสดงออกซึ่งการรักในความเป็นธรรมเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยต้องไม่ลืมว่ายิวที่ครับอิสลามจำนวนมากก็เกิดขึ้นจากความยุติธรรมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการให้หรือไม่ใ
แต่เห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่มุสลิมปฏิบัติต่อกันและกันหรือมุสลิมให้ความเป็นธรรมต่อคนที่เป็นยิวเนี่ยเขาก็เข้าอิสลามเพราะนั่นคือธรรมชาติเป็นฟิตรอห์ของมนุษย์นะครับที่ต้องการความเป็นธรรมถามว่าบ้านเราเนี่ยประเด็นเรื่องความอธรรมความไม่เป็นธรรมต่อสังคมที่ผู้มีอำนาจปฏิบัติเนี่ยเยอะไหมก็เยอะอยู่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือไม่นะครับเราก็ควรจะต้องแสดงออกแล้วก็ไม่ควรจะโอนเอ็นไปตามกระแสของผู้มีอำนาจการยืนหยัดในความเป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นงานดะวะห์อย่างหนึ่งด้วยแล้วเราจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผมคิดว่าแม้เราจะใช้วิธีเทคนิคพิชิตใจอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่คนเนี่ยจะเข้ารับอิสลามหรือเข้าใจอิสลามเข้าใจแล้วก็ยังมีอคติเนี่ยย่อมต้องมีแล้วอาคิซามานแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นนะเรื่องของการที่จะต้องเผชิญฟิตนะห์จากคนที่เต็มไปด้วยเรียกว่ามุตะฮามิลีนคือตะกี้มีมุซาลิมีนแล้วก็มีมุฮาริบีนใช่ไหมอาจารย์แต่ยุคของเรามันมีมุตะฮามิลีนด้วยก็คือคนที่เต็มไปด้วยอคติแม้จะเข้าใจและผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นนะประเทศของเราเองก็คงจะหนีไม่พ้นการไปชิดใจต้องทำให้สุดความสามารถแต่ก็ต้องเข้าใจว่าถึงเวลาหนึ่งฟิตนะห์ที่จะเกิดจากพวกมุตะฮามิลีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นต้องว่าอิดูละฮุมมัสตาตอตุมิงกูวะติวะมิริบาติลไคลีต้องเตรียมให้พร้อมครับเตรียมตัวของเราให้พร้อมนะเราไม่สามารถทำให้คนอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตวะลากินัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาแล้วก็อะคิซะมานที่นบีบอกเนี่ยฟิตนะห์ดูไฮมะอะไรต่างๆซึ่งจะเข้าไปทุกบ้านเนี่ยไม่มีบ้านไหนที่รอดพ้นจากฟิตนะห์นี้มันจะละตอมัดหูมันจะกระแทกมันจะกระทบพวกเราทุกบ้านแล้วเราอยู่ในยุคสมัยนั้นแน่นอนกระแสการเกิดขึ้นของพวกสุดโต่งทั้งหลายที่พยายามสร้างผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พัฒนาต่อไปจนกระทั่งเราอาจจะกลายเป็นการปะทะระหว่างวัฒนธรรมในประเทศไทยซึ่งน่าจะหนีไม่พ้นนั้นคนจะเตรียมตัวยังไงแม้เราจะให้แม้เราจะใช้ทุกเทคนิคถามว่านบีก็ยังต้องทำสงครามใช่ไหมครับดังนั้นเราจะทำยังไงเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องมีเวทีพูดคุยด้วยก็คือเราจะวางรากฐานโครงสร้างสังคมของเราอย่างไรให้มีความเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดต่อสู้กับฟิตนะห์ในอนาคตได้ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ให้โครงสร้างเศรษฐกิจของสังคมมุสลิมตอนนี้เป็นยังไงอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ให้ต่อคนที่ต้องการรับรู้อิสลามมากน้อยเพียงใดหรือเราแค่เป็นผู้รับเราจะวางโครงสร้างเศรษฐกิจของเศรษฐกิจมันที่ท่านนบีวางโครงสร้างเศรษฐกิจของมะดีนะห์เอาไว้อย่างไรนี่คือประเด็นใหญ่นะครับโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างการปกครองของเราที่จะยืนหยัดต่อสู้กับพายุฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากไม่อย่างนั้นเราก็กลายเป็นเหยื่อที่จะถูกพัดพาเป็นกูซาอุนกับกูซาอิสไซเลเป็นขยะลอยน้ำจะไปตามกระแสนะครับซึ่งไอ้พวกขยะลอยน้ำเนี่ยเป็นปัญหานะถ้าคนจะเข้ารับอิสลามเพราะว่าถ้าเขาเจอพวกมุสลิมก่อนที่จะเจออิสลามเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าเราจะด่าว่ายากขึ้นไอ้พวกขยะลอยน้ำเนี่ยมีเป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราวางโครงสร้างสังคมของเรานะครับให้มั่นคงให้เข้มแข็งแล้วเราก็เป็นผู้ให้และเมื่อไรก็ตามที่เราจะต้องเผชิญกับพายุที่รุนแรงขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะยืนหยัดเผชิญหน้ากับมันให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องตระหนักนะครับในเรื่องของเหตุการณ์อาคิซามานซึ่งมันคงหนีไม่พ้นที่ต้องไปเจอกับมันนะครับขอใช้เวลาสั้นๆแค่นี้และขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านที่ได้ให้โอกาสนะครับผมคงต้องขอตัวณเวลานี้ครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอบคุณท่านดร.พิสุทธิ์บิลาเต้ครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาแล้วก็ให้แง่คิดดีๆกับหัวข้อที่เราได้ตั้งไว้นะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเชิญดร.อนัสครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับเมื่อพูดถึงการพิชิตใจคนเนี่ยการพิชิตที่ยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนเนี่ยเราก็ได้ระดมความเห็นกันมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ฟังจากท่านอาจารย์ตวิสุทธิ์เช่นเดียวกันผมก็มีประเด็นนี้ว่าเรามีเคสสตัดดี้หรือกรณีศึกษาของอินเดียเนี่ยอินเดียโบราณเนี่ยก่อนจะแบ่งเป็น3ประเทศในปัจจุบันเนี่ยอินเดียเองปากีสถานและก็บังคลาเทศถ้าพูดถึงว่าอินเดียมีมุสลิมปัจจุบันเนี่ย200ล้านคนกลมๆนะปากีสถาน200ล้านคนบังคลาเทศ160กว่าล้านคนถ้ารวม3ประเทศนี้ก็จะมีมุสลิมในบริเวณดินแดนตรงนี้ถึง550ล้านถึง570ล้านคนประมาณคนเหล่านี้มายังไงนี่คือมันเป็นผลของการพิชิตใจคนเพราะว่าอิสลามขยายเข้ามาในอินเดียเนี่ยก็มาหลายเฟสหลายช่วงเวลาแต่ช่วงเวลาที่ขยายมามากที่สุดมูฮัมหมัดบินกอซิมน่ะก็มาแค่บริเวณที่เป็นแคว้นสินธุอาจารย์ทราบแคว้นสินธุนะแถวกะรจีแล้วแถวทางนู้นทางตอนใต้ของปากีสถานในปัจจุบันแล้วก็หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้น300ปีกองกำลังของอาหรับของอุมัยยัดไม่ได้ขยายออกมามันเกิดปัญหาทางด้านนู้นก็ไม่ได้ขยายกันมาอีกก็นิ่งไป300ปี400ปีจนทั้งเกิดเลือดใหม่ขึ้นมาเลือดใหม่นี่มาจากในเอเชียกลางอุซเบกิสถานที่ประเทศสถานทั้งหลายนี่แหละโดยเฉพาะอุซเบกิสถานเป็นพื้นที่หลักเป็นพวกเติร์กมองโกลเข้ามาตุรกีมองโกลเข้ามากลุ่มแรกที่เข้ามาในอินเดียนั่นคืออาหรับแล้วก็อาหรับเนี่ยได้รับการอบรมตาบียะจากบรรดาซอฮาบะห์มาจากบรรดาตาบีอีนจากตาบียะตาบีอีนนี่ก็ทำให้เกิดการพิชิตใจคนประทับใจมากและสิ่งหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดบินกอซิมก็ต้องส่งคำถามกลับไปที่คอลิฟะว่าตอนนี้เรามาเจอพวกฮินดูแล้วก็คนพุทธแล้วจะปฏิบัติกับพวกเขายังไงเรารู้จักแต่ยิวแต่คริสแต่โซโรเอสเตอร์มายูซีเปอร์เซียแล้วคนพวกนี้เป็นอะไรเราจะปฏิบัติยังไงก็ส่งรายละเอียดไปว่าเขามีกิตาบอะไรเชื่ออะไรอะไรยังไงฟัตวาก็ส่งกลับมาว่าให้ปฏิบัติกับเขาเนี่ยอันนูอามิลาหุมกับอาฮลินกิตาบปฏิบัติกับพวกเขาในฐานะอาฮลุนกิตาบผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญนะตอนนี้เราอยู่ในประเทศที่สังคมส่วนใหญ่เป็นพุทธครับแต่พุทธในประเทศไทยก็มีปัญหาอีกเราพูดทางวิชาการนะครับคือถ้าในกรณีถ้าศึกษาเนี่ยเราพาโรงเรียนพานักเรียนเข้าไปในวัดหรือเราก็ตามเดินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มีอาหรับจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆถ้าพาไปเที่ยวตั้งแต่เดินเข้าไปจนถึงเดินวนออกมาเนี่ยจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีหรือชั่วโมงนึงเนี่ยเราไม่เจอกิตาบเลยครับพอเข้าไปก็เจอเต่าตัวใหญ่เจอราหูเจอพญานาคเจอไดโนเสาร์เจออะไรก็ว่าไปนะทั้งเดินก็ไปวนจนออกมาเนี่ยไม่เจอกิตาบพระคัมภีร์ไม่มีทั้งที่เขามีพระคัมภีร์นี่คือการที่เขาไม่ถูกเรียกเป็นอาลุนกิตาบไงเป็นต้นนะเอาละกลับมายังเรื่องของอินเดียก็มาเพราะฉะนั้น กระบวนการนั้นก็หยุดไปพอมาอีก300กว่าปีเนี่ยก็คนกลุ่มใหม่ก็คือพวกตุรกีเติร์กมาจากเอเชียกลางอุซเบกิสถานเข้ามาก็มาตั้งรัฐสุลต่านแห่งเดลฮีไม่ใช่อยู่เฉพาะกรุงเดลีนะเมืองหลวงเขาอยู่เดลีแต่เขามีอาณาจักรกว้างใหญ่อินเดียเหนือทั้งหมดเนี่ยสามประเทศนะตั้งแต่ปากีสถานไปถึงบังคลาเทศติดพม่าเนี่ยรัฐสุลต่านแห่งเดลีแล้วก็ต่อมาก็หลายราชวงศ์ต่อมาก็จะเป็นพวกโมกุลอีกนะรวมระยะเวลาช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ยนะ800ปีตั้งแต่ประมาณ100ปีก่อนสุโขทัยรวมมันทั้งสิ้น800ปีเรียกว่าเท่าประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยต้นเนี่ยเวลา800ปีเนี่ยปรากฏว่าพวกเขาที่เข้ามาเนี่ยมาทั้งกองทัพแล้วก็ยึดประเทศได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าอิสลามใช้ดาบ
จ่อคอหอยให้คนรับอิสลามก็ต้องไม่มีฮินดูในอินเดีย1,000 ล้านคนตอนนี้ตอนนี้อินเดียมีประชากร1,300 ล้านนะครับคน1,000 กว่าล้านเป็นฮินดูถ้าเราใช้ดาบจ่อคอหอยเขาก็เป็นมุสลิมหมดสิเปล่าครับนี่เป็นสักขีพยานครับที่เอาไปใช้อธิบายนะให้คำตอบว่าเราไม่ได้ใช้ดาบจ่อคอหอยถ้าเราใช้ดาบจ่อคอหอยก็เป็นมุสลิมหมดแล้วสิทีนี้สุลต่านก็ดีแล้วก็จักรพรรดิก็ดีที่เข้ามาเนี่ยเราคงจะเห็นสร้างทัชมาฮาลสร้างอะไรนะก็เอารวมๆแล้วกันว่าแต่ละคนก็สนใจทนุบำรุงละครฟ้อนรำเครื่องดนตรีพัฒนาเสียงดนตรีพัฒนานู่นพัฒนานี่ทำสวนทำอะไรต่างๆสวนไหมครับว่าไม่ใช่สวนส้มแตงโมไม่ใช่นะสวนดอกไม้สวนน้ำพุอะไรพวกนี้ระบำลำฟ้อนต่างๆก็คนจะรับอิสลามยังไงบรรดาโต๊ะครูนี่ก็ปวดหัวเกาหัวกันมันจะรับอิสลามยังไงก็บอกโอ้โหหนึ่งก็คือมัสยิดก็เป็นฮานาฟีนะมัสยิดฮานาฟีมัสยิดฮานาฟีเนี่ยผู้หญิงก็เข้าไปละหมาดไม่ได้ถูกไหมแล้วมัสยิดฮานาฟีเนี่ยวันศุกร์อันนี้แหละพูดทางวิชาการนะไม่ได้ดีไม่ดีไม่ได้เสียเลยวันศุกร์เนี่ยเขาก็ไม่คุตบะภาษาท้องถิ่นภาษาอุซเบกก็ไม่ได้ภาษาปุชโตก็ไม่ได้ภาษามาลายูก็ไม่ได้ต้องคุตบะเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวต้องลงผู้หญิงก็ไปไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสังคมผู้หญิงก็เข้าสุราไม่ได้สองเวลาคุตบะคนฮินดูก็ไม่เข้าใจอีกเพราะว่าพูดภาษาอาหรับต้นแล้วก็อะไรต่ออะไรต่างๆต่อครูก็คิดแล้วจะให้คนเป็นอิสลามยังไงว่าสุลต่านก็ไม่สนใจเผยแพร่อิสลามนี่คือที่มาแห่งการพิชิตใจเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเชคมูอินุดีนจิสตีอยู่ในราชาสถานก็คนก็เป็นฮินดูเคร่งมากแต่พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกแบบสูตรจันทานวันณะต่ำๆเนี่ยซึ่งเข้าสังคมไม่ได้แล้วก็เขาไม่กินอาหารปนกันไม่คือมีชั้นวันณะเขาไม่ปะปนกันท่านก็เลยต้องมาคิดว่าจะให้อิสลามเป็นที่ชนะใจคนที่นี่ทำยังไงคนชั้นสูงพูดกับเขายากแต่เมืองไทยจะพูดกับไฮโซคนร่ำรวยอะไรเขาก็ไม่ตัวอาจจะขอเบรกตรงเรื่องไฮโซนิดนึงในประเทศไทยเนี่ยเรามีมุสลิมที่แต่งงานปะปนกับบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ปรากฏว่าพอมีเครือญาติเสียชีวิตลูกหลานก็ไปถามว่าตกลงจะให้ฝังหรือจะเผาเคลียร์กันก่อนลูกหลานฝ่ายมุสลิมก็ไม่อยากจะเอามาฝังหรอกแต่ก็ต้องไปถามก่อนเผื่อเขาอยากจะให้ฝังท่านรู้เขาบอกว่าคืออิสลามเนี่ยไม่มีการทำบุญส่งไปให้ฝังแล้วฝังเลยแต่ของเขาเนี่ยทำบุญให้สวด3 วัน7 วัน100 วันเรียกว่าเขาก็เบาใจไงว่ามีบุญส่งให้ตลอดส่งเคอรี่เฟสตลอดไอ้ของเรานี่ไม่มีเลยนะส่งลูกโป่งขึ้นฟ้าไปอย่างเดียวไม่มีตามอะไรไม่ได้เลยของเขานี่มีเช็คไลน์เช็คอะไรได้อันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องอธิบายให้คนในสังคมที่เข้าใจว่าเรามีผลบุญที่ส่งให้คนตายเห็นไหมคนตายที่ตายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างสิ้นสุดลงไอ้หุ้นในธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยนะโฉนดที่ดินค่าบ้านเช่าเนี่ยตัดมันสิ้นสุดหมดแต่ถ้าลูกหลานขอดูอาให้ลูกหลานซอแล้วก็ไปถึงตลอดเงี้ยขอดูอาไปตลอดเท่าไหร่ทรัพย์สินที่วักับไว้ยารีก็ส่งไปต่อความรู้ที่สอนคนอื่นให้ทำดีส่งไปตลอดนี่เราไม่อธิบายในภาษาที่คนสังคมเข้าใจง่ายไงเขาก็มองดูแค่ว่าพอฝังแล้วก็จบการของเขานี่ทำบุญส่งตลอดอันนี้เป็นต้นผมก็ฟังนึกเรื่องนี้มาอันที่สองก็คือการถือชั้นวรรณะแล้วก็ของเขานี่ทำให้ดูดีไงของเราเนี่ยดูดีคนละอย่างกันก็คือไม่มาลายกัดจะถามในกูโบแล้วให้เขารอดให้ได้ดูอาตัสบีทให้ได้แต่เขาไม่เข้าใจนี่คือบริบทที่ไม่เข้าใจในสังคมกันที่จะพิชิตใจไงเขามองดูยังไงอัลลอฮ์เขาไม่ได้อัลลอฮ์แต่บอกอัลลอฮ์แทนนะอัลลอฮ์ของเขาอะไรอริสโตเติลอพอลโลจูปิเตอร์อะไรก็ว่าจูปิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาอัลลอฮ์คุณพ่อเป็นถึงคุณพ่อคุณลุงไปถึงนายอำเภอไปถึงปลัดจังหวัดแล้วเวลาของเราอ่ะจะเอาไปฝังใช่ไหมเอาไปวางไว้บนกองดินน่ะแล้วก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งฝังเอาลูกชายเข้ามาแล้วคนเล็กมาถึงเพิ่งลงเครื่องมาเอาเปิดหน้าให้ดูนะ
ไอ้ตรงกองขี้โคลนที่กำลังตักขี้โคลนจะฝังโอ้โหไอ้ขานี่ก็เลอะเทอะเปื้อนไปหมดเลยเขามองดูของเขาโอ้โหดอกไม้นู่นนี่คือเขาทำตกแต่งให้ดูดีเข้าใจไหมแต่เราคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยมันดีตรงไหนมันดีหมดเลยครับมันดีตรงที่ว่าผลบุญไปถึงเขานู่นนี่นะแต่ทีนี้ของเขาคือดีภาพลักษณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการชนะใจพิชิตใจเนี่ยก็ต้องให้เขาเข้าใจด้วยคัลเจอร์หรือเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ลักดาลินอย่างเดียวให้เขาเห็นว่ามันไม่ความดีมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้อ่ะที่กลับไปยังเรื่องซูฟีก่อนจะจบตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นซูฟีก็บอกว่าไม่ต้องให้เขาชนะใจให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีธรรมเนียมลังการก็คือสุราจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็เลี้ยงอาหารก็โดยเชิญคนรวยในสังคมมุสลิมเชิญเศรษฐีเชิญพ่อค้าเชิญเสนาบดีวาซีดมนตรีต่างๆให้ไปนั่งกินตับซีร่วมกันกับวรรณะต่ำๆของฮินดูโอ้ฮินดูก็พูดกันปากต่อปากไปว่าโอ้อิสลามนี่เขาดีมากต่างๆก็เป็นการพิชิตใจข้อหนึ่งนะยังมีอีกหลายข้อมันหมดไม่มีเวลาแล้วที่ทำให้คนเนี่ยพากันหลั่งไหลมาเป็นมุสลิมทุกวันนี้ผู้คนเนี่ยเฉพาะโต๊ะครูคนเดียวมารณาคนเดียวเนี่ยนะคนรับอิสลามกับท่านด้วยมือเนี่ยนะจับมือเนี่ยแสนกว่าคนแคชเมียร์ทั้งหุบเขาเลยเนี่ยมากันหิ้วกระเป๋าเรียกว่าหิ้วเป้มา3คนแยกกันมาคนเดียวไม่ได้เป็นคณะไม่ได้เป็นยะมาอัตด้วยซ้ํามากเดียวคนเดียวคนทั้งหุบเขาเนี่ยสลามรับจับมือแล้วก็เป็นมุสลิมกับท่านเนี่ยทั้งหุบเขาทั้งแคชเมียร์เพราะฉะนั้นเขาคิดก่อนเขามานั่งมองก่อนว่าทำอย่างไรจึงจะพิชิตใจคนที่นี่เพราะฉะนั้นคิดว่าสำหรับเราที่เป็นคนทำงานเนี่ยเราก็ทุกคนเนี่ยในทางสังคมศาสตร์เนี่ยเราล้วนเป็นทาสของสังคมก็คือถูกโซ่ตรวนของสังคมเนี่ยอะไรนะใส่โซ่ตรวนไว้ดูเห็นนี้โต๊ะครูของเราในประเทศไทยเนี่ยก็จึงคิดในบริบทที่ว่าที่นี่ก็คือเรื่องดลีลเรื่องหลักฐานเรื่องถูกต้องสิ่งนี้มันกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการเราเขาไม่สามารถจะคิดฉีกไปได้ว่าไม่การชนะใจคนที่นี่น่ะเสน่ห์ของอิสลามมันไม่ใช่ข้อนี้ครับเสน่ห์ของอิสลามเป็นข้ออื่นเพราะฉะนั้นผมก็ฝากตรงนี้ไว้ว่าจะต้องเป็นงานที่สานต่อไปครับคุณลูกนัสครับที่ให้ง่ายคิดความเห็นที่ดีกับเรื่องการพิชิตใจคนแล้วก็ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับที่มรณาคนหนึ่งนะครับสามารถที่จะพิชิตใจคนให้คนเหล่านั้นมากราบปฏิญาณเข้ารับในอิสลามซึ่งถือว่าเป็นการพิชิตที่ยิ่งใหญ่โดยสรุปง่ายก็คือหมายความว่าคนที่จะพิชิตใจใครต้องพิชิตใจตนเองให้ได้ก่อนนะครับเอาชนะใจตนเองในเรื่องของความโกรธเกลียดเครียดแค้นอะไรต่างๆเหล่านี้เราพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็วิธีการที่จะพิชิตใจนะครับอาจารย์นัทก็พูดถึงว่าเราต้องนำความจริงไปให้เขานะครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจในความจริงนะครับแล้วก็ยอมรับในความจริงในที่สุดครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับคนที่จะทำงานในการดะวะนะครับผมพูดของผมเองในตอนส่งท้ายว่าเราต้องการให้เขาเข้าใจนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้ารับขอให้เข้าใจเป็นการก็พอแล้วนะครับแม้อาจารย์ต้นพิสูจน์จะบอกว่าบางคนเข้าใจแต่ว่ายังมีอคติแต่ผมคิดว่าถ้าหากเขามีความเข้าใจแล้วก็มองเห็นท่าทีที่ดีของมุสลิมนะครับวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับด้วยการปฏิบัติตัวของเราแล้วก็ด้วยการดุอานะครับขอรับประทานดีอาให้กับเขาบอกว่าการฮิดายะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามนุษย์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใจใครได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทำงานไม่ใช่เพียงทำงานอย่างเดียวมันจะเป็นที่ต้องขอดุอานะครับเรื่องฮิดายะห์เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่ใครก็เป็นเรื่องของพระองค์แต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องขอนะครับพระองค์จะให้หรือไม่ให้ก็เป็นสิทธิของพระองค์นะครับก็ตอนนี้ผมอยากจะให้คนที่มาร่วมเสวนานะครับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือก็
ถามคำถามซึ่งอาจารย์อับดุลละหนุ่มสุขก็บอกว่าอยากให้มีบรรยากาศเช่นนี้นะครับในการเสวนาครับอย่าให้วิทยากรเป็นฝ่ายพูดเพียงฝ่ายเดียวอยากจะให้ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้ซักถามนะครับเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างในประเด็นต่างๆที่ตัวเองขาดใจอยู่มีไหมครับใครที่จะแชร์ความเห็นนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับหรือต้องการจะซักถามอะไรมีไหมครับมีไหมครับมีไหมฮะเอาเชิญครับขออาจารย์สุกี้เชิญข้างหน้าดีกว่าที่ดีนะครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆผมขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะวิทยากรท่านๆนะในถ้าเกิดว่าในมุมของเราในฐานะผมถามในนะที่ว่ามีความรู้ค่อนข้างน้อยในด้านศาสนาเหล่านี้บางครั้งคืออาจจะไม่ใช่กับต่างศาสนากับพี่น้องเราเองกับมุสลิมบางทีในพื้นที่เวลาเหมือนว่ามีกิจกรรมมีอะไรอย่างที่วิทยากรบอกผมคิดว่าบางอย่างเราไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นหลักการศาสนาที่อาจจะบางครั้งมันคลับเกี่ยวกันนิดนึงแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าทำสิ่งนั้นแล้วมันจะผิดหลักการหรือว่าอย่างเช่นผมเป็นหมอเนี่ยก็เจอคนไข้หลายๆคนเวลาจะมาคลิปมาอะไรขอนัดคิวดูเลือกไว้แล้วเก็บเข้าสนัดนะครับลูกดูเลือกไว้แล้วถ้าไม่ได้วันนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยบางครั้งเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขายังไงหรือว่าควรที่จะทำตัวยังไงหรือว่ามีวิธีการพูดหรือว่าเราเฉยๆซะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าคนไข้หลายๆคนเวลามาผ่าตัดมีอะไรอาซิมัตมีอะไรเยอะแยะเลยแขวนอย่างเนี้ยดังนั้นการที่เราที่จะคอนแทคกับคนกลุ่มเหล่านี้เราควรที่จะพูดบอกเขาไหมหรือว่าเพราะว่าการพิชิตใจว่ามันไม่ใช่การเอาใจบางครั้งว่าเอาใช่ไหมมันต่างกันเวลาเอาใจบางทีเราไม่ได้รักษาจุดยืนหลักการด้วยแต่ว่าอะไรเนี้ยครับจริงๆจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์วิทยากรตรงนี้ครับกับมุสลิมด้วยกันนะอันนี้ที่ว่าเพื่อที่จะพิชิตใจให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าอะไรเนี้ยครับโดยที่เราควรมีวิธีการยังไงขอบคุณครับเชิญอาจารย์เดี๋ยวลงครับขอบคุณคุณหมอที่ถามคำถามคำถามของคุณหมอก็เหมือนกับคำถามของมุสลิมทั่วไปในปัญหาอื่นๆนะปัญหาของเราอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของบางทีความชัดเจนในเรื่องของอาจจะเรียกว่าเป็นเส้นแบ่งของอะไรที่มันเป็นอะไรนะมันเป็นประเพณีและอะไรมันเป็นศาสนาเนี่ยบางทีเส้นแบ่งมันจะใช้คำว่าเส้นแบ่งมันบางมากแล้วก็บางทีก็ความชัดเจนในเรื่องของเส้นแบ่งในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ตรงกันมันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างที่จะอะไรนะสับสนในเรื่องของการปฏิบัตินะอันนี้หมายถึงเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของมุสลิมด้วยกันนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจารีตประเพณีที่บางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าไม่ได้ในทำนองเนี้ยมันยังมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันก็มีอยู่ทุกที่อ่ะปัญหาพวกนี้ก็เรียกรวมๆว่าเป็นปัญหาคิลาฟิยะในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องมีจุดยืนในการที่จะจัดการมัน เราก็จะมีการในหลักการศาสนาก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องของการแบ่งประเด็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาหรือเป็นปัญหาในแง่ของการปฏิบัติแบบสังคมโดยทั่วไปนะครับก็จะมีการให้ความชัดเจนว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกับหลักความเชื่อหลักความศรัทธาที่เรียกอะกีดะห์เนี่ยปัญหาพวกนี้ต้องชัดเจนต้องฟันธงและต้องรักษาจุดยืนรักษาความเป็น
ัตลักษณ์ของเราอย่างที่คุณหมอว่าตะกี้การพิชิตใจไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปเอาใจเขาอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าอัตลักษณ์ของอิสลามเนี่ยสำคัญมากการที่เราอยู่ในสังคมของวัฒนธรรมไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องสูญเสียอัตลักษณ์ของเราไม่ใช่แต่หมายถึงการที่เราจะต้องรักษาอัตลักษณ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ปิดกั้นในการที่จะไปร่วมนะครับในในเชิงสังคมโดยทั่วไปนะซึ่งพื้นที่ทางสังคมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลนะจริงๆแล้วมันคือเรื่องมุอามะลาตเวลาเราพูดถึงเรื่องของการค้าการขายการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาวะเนี่ยทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ร่วมกันเรื่องโควิดนะครับเรื่องของการแพทย์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นชะตากรรมใช้คำว่าชะตากรรมที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องหัวกรรมมันคืออะไร บางทีคำบางคำเนี่ยเราก็จะมีความมันก็จะมีระดับของความเคร่งอะนะนี่นิดนึงก็คือเวลาพูดถึงกรรมเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่น่าจะพูดได้นะจะเกี่ยวข้องกับคุณหมอตะกี้นี้ด้วยบางทีก็คำบางคำเป็นคำที่อ่อนไหวอย่างเช่นธรรมชาติอะไรเงี้ยบางทีเราบอกเฮ้ยธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติเฮ้ยบทธรรมชาติก็ปฏิเสธตัวฮันนะดิไม่มีอัลลอฮ์หรือเปล่าปัญหาอีกแล้วนะครับคำที่มันเป็นคำของไทยๆเนี่ยบางทีมันมีที่มาจากพุทธที่เขาใช้กันชะตากรรมอย่างที่บอกชะตากรรมเขาจะบอกเอ้ยกรรมนี่มันไม่ได้นะเพราะถ้าบอกว่ากรรมเนี่ยมันหมายถึงปฏิเสธพระเจ้าเพราะคำว่ากรรมเนี่ยมันก็คือมันเป็นไปด้วยอัตโนมันเป็นไปด้วยตัวของมันเองอำนาจกรรมคนพุทธเขาจะสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีมันจะตอบความดีด้วยตัวของมันเองชั่วมันก็จะตอบความชั่วด้วยตัวของมันเองที่ความเชื่อของคนพุทธก็อย่างนั้นเนี่ยคือไม่มีพระเจ้าไง เพราะฉะนั้นคนที่เขาเคร่งคัดหน่อยเขาบอกกรรมนี่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล้วมันจะตกศาสนาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถ้าพิจารณาในแง่ของคำทั่วไปเนี่ยบางทีเราก็บางอย่างถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับอย่างเช่นเราจะใช้คำว่าถึงแก่กรรมกับคนที่เสียชีวิตนะครับมีหลายคนบอกว่าฮัจญีนั่นฮัจญีนี่ได้ถึงแก่กรรมเขาบอกว่าคำนี้ไม่น่าจะใช้กับมุสลิมเพราะว่าการบอกว่าถึงแก่กรรมเนี่ยมันหมายถึงคำที่คนพุทธใช้ก็คือคนเนี้ยเขาหมดกรรมแล้วเขาหมดกรรมเพราะเขาเชื่อในอำนาจของกรรมก็คือชาติก่อนเนี่ยเคยทำอะไรไว้พอเป็นชาตินี้ก็ต้องมาใช้แล้วก็มันหมดกรรมก็คือเสียชีวิตน่าจะใช้คำว่าเสียชีวิตนะครับเราก็ยังเห็นพวกเราบางทีก็ใช้กันอยู่นะอันนี้จะกรรมหรือถึงแก่กรรมนี่ก็เอาว่าเรื่องกรรมเนี่ยบางทีก็มันเป็นคำที่บางทีก็มีความอ่อนไหวพอสมควรนะถ้าในหลายๆโอกาสหรือในหลายๆวาระที่ถ้าใช้แล้วมีปัญหานี่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงทีนี้กลับมาถึงประเด็นที่คุณหมอถามตะกี้ถ้าจับประเด็นก็คือว่าในปัญหาอะไรบางอย่างที่พี่น้องเราอยู่ในสายอาชีพอะไรที่มีส่วนที่จะเข้าไปพบกับสิ่งที่มันอะไรนั้นมันผิดหลักศาสนากับมุสลิมเองเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องที่ผู้นั้นจะต้องอะไรนะที่จะต้องแสดงถึงความเป็นมุสลิมที่ดีนะครับแต่ก็ต้องเป็นไปตามความรู้นะคือต้องอะไรนะต้องทำด้วยความรู้ต้องบอกด้วยความรู้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมแยกตะกี้นี้ว่าถ้าหากว่าเป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมอย่างเช่นเจอเรื่องของการ อันนี้เป็นคำที่ไม่ล่อแหลมอาจารย์คำบางคำไม่ล่อแหลมแต่ตะกี้บอกว่าแต่คำที่มันออกจะล่อแหลมมันอย่างเช่นถึงแก่กรรมอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างจะ
ต้อแล้วเวียนกรรมไม่ได้แต่กิจกรรมได้กรรมเราใช้กันตลอดเวลานะขณะเราแบ่งประโยคเป็นประธานเป็นกรรมนี่ก็ยุ่งอีกแล้วคำเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการใช้อ่ะนะซึ่งเราก็ไม่เรียกว่าไม่สุดโต่งไปซะทั้งหมดอะไรก็จะบาปอะไรก็แต่เราก็จะต้องอยู่กลางๆนิดหนึ่งวสติยานิดหนึ่งก็จะดีทีนี้ก็คือว่ากำลังจะบอกว่าปัญหาพวกนี้บางทีเนี่ยอยากจะให้เข้าใจนะบางทีปัญหาหนึ่งเนี่ยมันไม่มีฮุกกลมเดียวนะครับมันมีมากกว่าหนึ่งฮุกกลมขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการนิดหนึ่งบางทีเราเนี่ยก็จะคิดว่าอันนี้มันก็ต้องบาปยังไงก็ต้องบาปนะครับแต่บางทีประเด็นอย่างนี้เนี่ยในบางพื้นที่ไม่บาปนะครับหลักๆ ก็คือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยควรที่จะใช้โต๊ะครูของพื้นที่นั้นๆในการที่จะบอกผมยกตัวอย่างเช่นเขาจะถามว่าการไหว้พระหรือไหว้คนอะไรก็แล้วแต่การยกมือไหว้เรามีพี่น้องหรือเพื่อนฝูงบวชแล้วก็ไปเจอหรือคนที่เคยเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นคนพุทธเขาเป็นพระเราไปเจอในฐานะที่เขาเคยเป็นครูเราก่อนเราไหว้ถามว่าการไหว้พระบาปหรือไม่บาปนี่เป็นประเด็นนะครับประเด็นพวกนี้เนี่ยเราจะไปถามอุลามะนักปราชญ์ชาวซาอุดีชาวคูเวตชาวตุรกีอะไรเนี่ยเขาคงจะตอบว่าบาปแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาในแง่ของบริบทของบ้านเราซึ่งถือว่าการยกมือไหว้เนี่ยมันเป็นประเพณีของคนไทยในการทักทายเนี่ยมันก็ไม่น่าจะบาปมันไม่ใช่เรื่องของการกราบนะครับหรือการไหว้เพื่อการบูชาอันนั้นบาปแน่นอนแต่เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำที่จะบอกว่ามันบาปไม่บาปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปนำเข้าฟัตวาจากที่อื่นใช้คำว่านำเข้าผมชอบคำนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าท่านเลขาธิการรอบิโตที่มาเยือนประเทศไทยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องนี้น่าฟังมากท่านบอกว่าได้มีมติในที่ประชุมนักวิชาการที่มาประชุมกันที่มักกะเป็นจำนวนหลายร้อยคนจากทั่วโลกมุฟตีก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการให้คำวินิจฉัยปัญหาศาสนาเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของเอกภาพของโลกมุสลิมและประเด็นหนึ่งที่ได้มีมติตรงกันก็คือว่าห้ามส่งออกและนำเข้าฟัตวาเขาใช้คำว่า export import ก็คือตัสดีรมันตัสดีรจันปชีรมันตัสดีรว่าอิสติรอดฟัตวาคอร์ยันมากันแปลว่าห้ามส่งออกหรือนำเข้าฟัตวานอกพื้นที่คุณหมอคิดดูด้วยกันว่าที่ระดับอุลามะโลกเขาคุยกันอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของฮุกกลมบางฮุกกลมนะที่เรานำเข้ามาผมใช้คำนี้เนี่ยเรานำเข้ามาโดยอะไรเรานำเข้ามาโดยตำรับตำราที่เราสอนกันทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตำรับตำราที่เราสอนตามปะเนาะตามโรงเรียนที่สอนศาสนาอิสลามในบ้านเราเนี่ยยังมีบางตำราที่เวลาพูดถึงเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การตะอามุลระหว่างมุสลิมกับนันมุสลิมเนี่ยเป็นลบหมดเลยห้ามนั่งร่วมกับคนกาเฟรห้ามทักทายคนกาเฟรห้ามให้ของฮดียะกับคนกาเฟรอะไรต่างๆเนี่ยเนื้อหาเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในหนังสือตำรับตำราที่เรียนอยู่ตามปะเนาะคุณหมอเชื่อไหมยังมีอยู่ถามว่าหนังสือเหล่านี้มาจากไหนมาจากข้างนอกครับอุลามะเขาเขียนอุลามะชาวอะไรชาวซีเรียนะครับชาวอิรักชาวซาอุดีอะไรก็แล้วแต่อุลามะเหล่านั้นเนี่ยเขาเขียนบนบริบทอะไรเขาเขียนในช่วงเวลาอะไรนะครับหนังสือหลายเล่มช่วงเขียนในช่วงที่มีสงครามครูเสด
การรบกันระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะเขียนออกมาในลักษณะนั้นถูกต้องไหมและหนังสือเหล่านั้นเนี่ยอุลามะที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอิบนุตัยมียะห์อิบนุกอยยิมอะไรก็แล้วแต่เฉพาะประเด็นนี้เนี่ยประเด็นอื่นทำก็ไม่เป็นไรประเด็นที่เป็นเรื่องอุซูลก็คือเรื่องหลักๆแต่เรื่องที่เป็นรายละเอียดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับกาเฟรเนี่ยผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยต้องอาศัยฟัตวาของเราเองไม่ควรที่จะเอาฟัตวาของฟัตวานำเข้าอะมาใช้เพราะว่ามันคนละสังคมพอสมควรเพราะฉะนั้นแต่ว่าแต่เรื่องหลักๆเนี่ยก็ตรงกันอย่างเช่นตะกี้คุณหมอพูดถึงว่าเรื่องของคนมีอาซิมัตมีตะกุดมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าฟัตวาที่ประเทศไหนก็เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการเป็นชีริกอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่หลายๆเรื่องอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องการยกมือไหว้อะไรเนี่ยหรือมีหลายๆประเด็นในพื้นที่เนี่ยมันก็จะต้องพิจารณาว่าเอ้ยเราอยู่ในสังคมโพวัฒนธรรมเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการอธิบายที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้อะไรนะจะได้ใช้คำเนี้ยจะได้พิชิตใจเขาได้เขาจะได้ไม่ว่าเราใจแคบนะคือความใจแคบเนี่ยเป็นเรื่องที่สกัดกั้นต่อเรื่องที่เราพูดกันก็คือว่าเราไม่ได้ใจเพราะว่าเราจะแคบไงเราวันนี้จะไม่ได้อย่างเดียวเข้ามาทำบุญเราโอเคเรารับเต็มที่แต่เราพอจะไปทำบุญเขาเราจะไปให้เขาเนี่ยเราจะมีปัญหาเราก็จะบาปอะไรอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะท่านเลขาธิการเนี่ยเขายกอายะห์กุรอานผมชอบมากเลยท่านบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการให้กับคน3ประเภทนะครับวายุตอิมูนัตตออามาลาฮุบบิฮิมิสกีนันวะยะตีนัมวะยะตีมันวะอะซีรอพวกท่านพวกเขาเหล่านั้นให้อาหารต่อคน3จําพวกในอัลกุรอานซูเราะห์อินซาน1ก็คือมิสกีนันคนยากจนยะตีมันเด็กกําพร้าอาซีรอนเฉลยครับแล้วก็ถ้อยคำทั้ง3ถ้อยคำเนี่ยในแง่ของภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกเป็นนักกิรอใครเรียนวิชานาหูมาจะรู้นักกิรอคือคำที่เปิดกว้างคำที่ไม่ได้มีความหมายเฉพาะไม่มีอัลนะครับเป็นคำที่มีตันวีนยาตีมันก็คือเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าศาสนาใดมิสกีนันไม่ว่าจะเป็นมิสกีนศาสนาใดที่สำคัญก็คืออาซีรอเนี่ยที่แปลว่าเฉลยเฉลยเป็นใครครับเฉลยเป็นต่างศาสนิกแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นศัตรูแต่ว่ากุรอานบอกว่าให้แบ่งปันอาหารให้อาหารกับคนเหล่านั้นนะครับนี่คือคำสอนอันกุรอานนะครับที่ต้องการที่จะให้รู้ว่าไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของสังคมเนี่ยมันต้องเปิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมก็คงจะให้คำตอบได้แค่นี้ขอบคุณมากอยากให้มีอะไรเสริมเติมเลยครับคำถามคุณหมอคืออย่างนี้เหมือนกับว่าโรงแรมเนี้ยอย่าไปโรงแรมนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าโรงแรมไหนก็ได้สมมติว่าสมมติว่าห้างอะไรในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าปิดให้บริการมา10ปีอ่ะแล้วจะไปเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องรีโนเวทกันใหม่เลยมันจะมีหยักย้ายขี้ฝุ่นอะไรพังทลายกันเยอะแยะนะก๊อกน้ำใช้ไม่ได้นุ่นใช้ไม่ได้เตียงเติงใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ากระบวนการพิชิตใจคนในนี้เราอุลามะนี่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องในการเข้าถึงสังคมและก็ปัญหาของสังคมเราเนี่ยกันมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราเพิ่งจะมาคุยกันวันนี้เองดังนั้นมันจึงมีอะไรที่เหมือนกับเชือกที่มันพันกันอีลุงตุงนังอะคุณหมอแต่ถ้าเราเริ่มลงมือทำแล้วก็จะมีองค์กรมีอะไรค่อยๆเคลียร์มีการมีหน่วยงานกลางที่จะตอบจัดกรุ๊ปปิ้งแล้วก็เคทาโกไรซ์ของประเภทวัฒนธรรมประเภทกิจกรรมประเภทอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเชือกที่มันวุ่นสะสางค่อยๆเคลียร์ออกไปได้แต่ที่คุณหมอถามมาเนี่ยผมต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเราเพิ่งจะก้าวที่หนึ่งที่จะเริ่มที่จะเข้าสู่พิจิตใจผ่านกระบวนการทางสังคมที่เราอยู่แบบปนกันมีมอนมีไทยพวนลาวโซงไทยทรงดำมีจีนมีมาลายูมีอะไรเงี้ยนะประธานมีอะไรต่างๆนี่คือ
คือสังประเทศไทยเป็นที่หลอมรวมวัฒนธรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันว่ามันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องมีองค์กรกลางหรือองค์กรที่ทำงานบุกไปทางด้านนี้ในการเคลียร์ในการจัดกลุ่มจัดประเภทแล้วก็เคลียร์ให้แล้วก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่ดร.อับดุลลอฮ์ว่านั่นแหละเรานำเข้าฟัตวาเราไม่ได้ให้อุลามาเนี่ยมองจากบริบทของตัวเราพิจารณาแต่เราไปมองเช่น อันนี้ก็ว่าจัดงานบริษัทจะครบ30ปีนะแล้วบริษัทนี้มีโลโก้เป็นดอกไม้อย่างนี้ก็ทำเสื้อเชิ้ตเอาผ้าเนี่ยมาตัดผู้ชายก็ตัดเป็นเสื้อเชิ้ตนี้ผู้หญิงก็ตัดเป็นเสื้อเชิ้ตนี้ก็ถ้าส่งฟัตวานี้ไปเอาผมเคยเล่าถึงว่าญี่ปุ่นอินเดียกับปากีสถานไปทำงานที่ญี่ปุ่นบทเป็นวิศวกรที่ญี่ปุ่นก็ส่งคนหนึ่งอ่ะส่งฟัตวาไปที่ลอนดอนโอ้โหคนตอบกว้างมากเลยบอกได้ไหมเนี่ยที่บริษัทจะให้เราเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่เสื้อเป็นดอกซากุระเนี่ยเนื่องในโอกาสฉลอง30ปีบริษัทโต๊ะครูที่ลอนดอนไม่แกงบอกมันดีมากเลยที่คุณจะทำให้เจ้าบ้านเขารู้สึกว่าคุณเป็นมิตรกับเขาคุณขอบคุณเขาคุณรู้สึกนี่เห็นไหมคุณได้เงินมาคุณจ่ายสกาดดีมากเลยบารอกกันเหรอส่วนอีกคนหนึ่งส่งไปนู่นเลยในทะเลทรายตกลงไอ้คนที่ส่งไปที่ทะเลทรายน่ะตกงานกลับไปขายชาที่บอมเบย์ชงชาขายครับขอบคุณครับเราปิดท้ายด้วยความชื่นมื่นนะครับเรื่องของอิสลามมันก็เป็นเรื่องที่มีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดถ้าเรารู้จักปฏิบัตินะครับเพราะว่าท่านอิบนุซามเองก็ปฏิบัติได้เห็นในเรื่องความยืดหยุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่สมาร์ฟาซีมาเข้ารับอิสลามแล้วก็จะขอแปลบทละหมาดเป็นภาษาไปเป็นภาษาฟาซีเพื่อให้ชาวเปอร์เซียได้อ่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ครับมันก็ยอมให้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้คนที่เป็นชาวเปอร์เซียได้เรียนภาษาอาหรับเพื่อจะอ่านคุรอานนี่เป็นความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ผมแปลหนังสือเรื่อง Introduction to Islam ซึ่งหนังสือหน้ามีอิสลามล่าสุดก็พบว่าบางครั้งนะครับมีกลุ่มชนชาวอาหรับเนี่ยนะครับจะไม่ยอมจ่ายซะกาตในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะสการเป็นหลักหนึ่งหลังจากการละหมาดนะครับนบีมุฮัมมัดก็ยอมระยะหนึ่งว่าให้เขาละหมาดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เขาได้เข้าใกล้อัลลอฮ์นะครับโดยที่ไม่บังคับอะไรสิ้นเลยนะในที่สุดเมื่อละหมาดใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นอันนั้นก็จ่ายสการในที่สุดนี่เป็นวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและอย่างที่ท่านแสดงออกเช่นการที่ท่านปลดปล่อยท่านคนหนึ่งที่ได้รับเป็นของขวัญจากท่านหญิงคอยาเซดครับบินฮาริซะครับนั่นก็เป็นการพิชิตใจนะครับปลดปล่อยท่านยังไม่เพียงพอนะครับท่านยังรับเซดบินฮาริซะนะครับให้มาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับวิธีการของท่านในยามที่ชนะสงครามท่านก็ไม่ได้แสดงความทะนงองอาจอะไรนะครับเฉลยศึกคนไหนที่สามารถสอนเด็กมุสลิมให้อ่านได้อ่านออกเขียนได้นะครับ10คนท่านก็ปล่อยให้เป็นอิสระนะครับบางครั้งท่านใช้วิธีการยกฐานะของลูกสาวหัวหน้าเผ่าที่แพ้สงครามนะครับจากเฉลยนะครับหรือไม่ก็เฉลยก็จะตามก็คือถ้าไม่เป็นทาสก็ตายหรือว่าเป็นสินค้าให้มาเป็นภรรยาของท่านนบีสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะศึกษาแล้วก็นำมาใช้ในบริบทของสังคมโลกสังคมไทยนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยผมมองเห็นว่าสังคมโลกเนี่ยมันมีบริบทคล้ายๆกับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าในขณะที่ท่านเริ่มเผยแผ่อิสลามเนี่ยโลกนี้มันมีมหาอำนาจนะครับคืออาณาจักรโรมันอาณาจักรเปอร์เซียทำสงครามแย่งชิงดินแดนหัวเมืองชามส์อยู่ในปัจจุบันนะครับและก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับจากชามปัจจุบันนี้คือซีเรียจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์ก็ยังเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์แย่งชิงกันนะครับระหว่าง
มหาอำนาจทั้งสองอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในโลกขณะนี้นะครับก็มีกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มคนในสมัยของท่านนบีสัมก็คือกลุ่มมุชริกมีนะครับกลุ่มคนมุนาฟิกมีนะครับกลุ่มชาวคัมภีร์ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจด้วยนะครับและขณะเดียวกันในโลกเราเนี่ยนะครับก็มุสลิมก็เป็นอุมมะห์หนึ่งนะครับก็ตกอยู่ในภาวะท้าทายเหมือนกับตอนที่ท่านนบีสัมเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับได้รับการท้าทายรับการต่อต้านจากกลุ่มชนมุชริกนะครับแล้วก็กลุ่มชาวอารุลกีตาบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกลุ่มที่ยึดครองปาเลสไตน์อยู่นะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับกลุ่มชนมุนาฟิกตลบตะแลงซึ่งบางทีก็เป็นผู้นำชาติมุสลิมบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสามารถจัดการเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ภายในเวลา23ปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ท่านก็ประสบความสำเร็จตามพันธสัญญาที่มักจะมีพวกกลุ่มชาติบางคนบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพันธสัญญาเพราะเขาอ้างนะครับว่าดินแดนพันธสัญญาคือดินแดนที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเดินทางจากเมืองอูรนะครับขึ้นไปทางด้านตอนเหนือทางใต้ของประเทศตุรกีมาถึงประเทศอียิปต์ที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเดินทางไปดินแดนระหว่างแม่น้ำไนล์กับแม่น้ำยูเฟรติสเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งเขาต้องการนะครับดินแดนจากแม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยมันก็แผ่นดินอียิปต์นะครับพาดผ่านแผ่นดินซาอุดีอาระเบียนะครับไปจนถึงอิรักก็บอกว่านี่เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาซึ่งความจริงแล้วนะครับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดสุลามเนี่ยได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับในเมื่อท่านสามารถที่จะพิชิตมักกะฮ์ได้นะครับท่านได้ให้อภัยได้ใช้ได้ใจคนนะครับแล้วก็ทำให้แผ่นดินตั้งแต่แม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยเป็นแผ่นดินอิสลามนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ตามที่ได้มีเป็นพันธสัญญาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็มีบางประเทศนำมาอ้างว่านี่เป็นแผ่นดินพันธสัญญาสำหรับพวกเขานะครับท่านอิบราฮิมเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในสมัยของท่านในชีวิตของท่านในคาบสมุทรอาหรับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับอิสลามนั้นแผ่ขยายออกไปก็เพราะว่าผลงานของบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่ได้นำเอาอิสลามแผ่ออกไปโดยการใช้จารีวัตรแล้วก็รักษาคำสอนของอิสลามจนกระทั่งอาณาเขตของอิสลามเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขยายออกไปในด้านดินแดนอย่างเดียวเราจะพบว่าหลังจากสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสุลามแล้วเนี่ยครับอาณาจักรอิสลามเนี่ยขยายไปในแอฟริกาขยายไปในทางด้านตะวันออกไปถึงรัสเซียทางตอนเหนือเข้าไปถึงยุโรปนะครับแล้วก็แม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับอิสลามจะไม่ได้อยู่ภายใต้คอลิฟะห์ที่เป็นผู้มีอำนาจปกครองเหมือนกับสมัยก่อนๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่คัมภีร์กุรอานซึ่งถือว่าเป็นธรรมนูญนะครับเป็นวจนะของสุภาลาก็ยังคงเป็นที่อ่านยังเป็นที่ใช้อยู่แล้วก็ยังมีความพยายามนะครับในการที่จะนำเอาการปกครองแบบคิลาฟะนะครับคือตัวแทนของอัลลอฮ์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งอิสลามคือคัมภีร์กุรอานเนี่ยกลับมามีกระบวนการอันนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับในทั่วโลกนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ย อิสลามก็คือระเบียบโลกเก่าที่อัลลอฮ์ได้สร้างเอาไว้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างจักรวาลพระองค์ก็ทรงกำหนดกฎระเบียบเอาไว้นะครับในทางชีววิทยาเราก็ได้ทรงสร้างอาณาจักรในร่างกายของเราเอาไว้โดยการจัดระเบียบไว้อย่างดีนะครับในทางสังคมเราก็ทรงประทานอิสลามมาเพื่อเป็นระเบียบโลกนะครับแต่ว่าหลังจากการถูกทำลายถูกโค่นอำนาจของอาณาจักรออตโตมันเติร์กแล้วเนี่ยนะครับระบบคิลาฟะห์ถูกทำลายลงระเบียบโลกใหม่เข้ามามีความพยายามสถาปนาระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาซึ่งกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ทำให้เกิดมีความขัดแย้งกันขึ้นเราอยู่ในสภาวะในช่วงเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงเวลานี้เราในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของอุมมะห์ซึ่งประกอบด้วยประชากรมุสลิมนะครับ1,400ล้านคนแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องทำการสานต่อนะครับภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาสาวกทั้งหลายนะครับให้อิสลามเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับกับชาวโลกจนถึงวันสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับดร.
อนัสมัติยกุลแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์หนุ่มสุขที่มาให้ความรู้ให้งานคิดนะครับที่น่าสนใจนะครับแก่ผู้ร่วมเสวนาทั้งที่นี่แล้วก็ที่ติดตามอยู่ทางออนไลน์อยู่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าการพิชิตที่ยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนเมื่อได้คนแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนผู้นั้นมีเราจะไม่สูญเสียอะไรเลยนะครับจะทำให้เขาได้อยู่ในหนทางของเราไปตลอดกาลนะครับขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนานะครับที่ทำให้งานวันนี้ดำเนินไปด้วยดีขอรัศมีได้ทรงคุ้มครองพวกเราให้ปลอดภัยจากโรคระบาดอะไรทั้งหลายที่เป็นภัยต่อสุขภาพของเราครับขอบคุณครับครับอะไรครับครับแล้วก็ช่วงรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ขอให้เราได้เข้าสู่รอมฎอนด้วยสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้เราได้อิบาดะห์ต่อศาลาด้วยการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนแล้วขอเราจะส่งรับอามันอิบาดะห์รับดุอาของเราที่เราทำในเดือนรอมฎอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเดี๋ยวเชิญ